connection. สองทุ่มใครใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนเจอกันในบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติผ่านเฟซและ YouTube ใครเป็นลูกหาของ Face ก็ตาม Face เนาะใครเป็นลูกหาของ YouTube ก็อ่ะกด YouTube ก็ไปแอปพวกนี้ก็ให้ใช้ฟรีดูฟรีใครมีกิจกรรมอะไรก็ใส่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยฮะสื่อสารสองตัวเนี่ยมันสร้างอะไรเนาะสร้างปัจเจกบุคคลขึ้นมาในโลกนะในโลกมนุษย์เนี่ยครับทั้งเฟซทั้งยูทูบเนี่ยครับนะต่างก็เฟซทั้งคู่แหละเรียลไทม์สดๆกันแล้วกันถ่ายทอดสดทั้งผ่านแอปพลิเคชันยูทูบผ่านแอปของเฟซใครถนัดใช้เฟซถนัดใช้ยูทูบก็โอทั้งคู่เนาะมีประสิทธิภาพทั้งคู่แหละใช่เนาะใช่ไปก็เรียกของฟรีสื่อสองสิ่งนี้เรียกว่าสื่อออนไลน์สื่ออินเทอร์เน็ตโอเคไหมใช้อินเทอร์เน็ตมันเวอร์ไวด์เว็บนะในโลกนี้แนวตั้งแนวราบทั่วถึงกันหมดทุกเส้นรุ้งเส้นแวงรุ้งตะแคงแวงตั้งลาติจูดลองติจูดนั่นแหละครับไปทั่วถึงกันหมดภายใต้เงื่อนไขของเวลาเดียวกันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคนไทยเพราะตอนนี้ลุงออกใช้ภาษาพ่อคุณรามคำแหงคือภาษาไทยเนาะจะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้สามารถรับสื่อสารได้ขอให้เวลาตรงกันประเทศไทยกรุงเทพขณะนี้นะฮะ2ทุ่ม5นาทีส่วนทางท่านผมไม่ทราบถ้าก็อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกแปลว่าจากประเทศไทยเนี่ยลากเส้นไปยุ่งนู่นน่ะตะวันออกสุดก็คือเวียดนามนั่นน่ะเขาเร็วกว่าเรากี่นาทีกี่ชั่วโมงมันจะเป็นชั่วโมงเดียวมั้งนึงใช่ไหมให้เขาเร็วกว่าเราลากไปเรื่อยถึงนู่นน่ะนู่นกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเจอทวีปออสเตรเลียหรือประเทศออสเตรเลียเขาจะเร็วกว่าเรา4ชั่วโมงแปลว่าเขาเห็นดวงอาทิตย์ก่อนเราใช่ป่ะเออใช่ส่วนประเทศไหนอยู่ตะวันตกตัวเนี่ยลากเส้นจากกรุงเทพเนี่ยผ่านไปปื๊ด
จออเมริกานู่นนะฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแอตแลนติกใช่ป่ะเนี่ยโอเคใช่ถ้ายืนพูดที่เขานะถ้ายืนพูดที่อเมริกานะเขาก็บอกว่าเขาอยู่ฝั่งตะวันโอ้ยอย่าคิดเลยให้รู้ใจว่าเราพูดบ้านเราอะไรเขาอยู่ฝั่งตะวันตกก็แล้วจบข่าวไหมฝั่งตะวันตกไกลก็แล้วกันไกลขนาดไหนไปว่าเราเองก็แล้วกันส่วนตะวันตกใกล้ตะวันตกกลางตะวันตกใกล้ก็แถวๆเนี่ยอินเดียนี่เนาะตะวันตกกลางแถวซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับอิรักอิหร่านผมเรียกตะวันตกกลางนะฮะตรงนั้นส่วนตัวผมนะผมจะเรียกว่าที่นั่นคือตะวันตกกลางนะครับผมไม่ไปพูดเหมือนกับยืนพูดที่อเมริกานะอเมริกาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าตะวันออกกลางส่วนบ้านเราเขาเรียกตะวันออกไกลถ้ายืนพูดที่อเมริกานะครับก็จะบอกว่าเราคือตะวันตกไกลส่วนซาอุดีอาระเบียอียิปต์อียอยเหล่านี้นั่นนะเขาบอกว่าตะวันตกกลางเฮ้ยตะวันออกกลางโทษทีเอ้ยตะวันออกกลางผมบอกว่าตะวันตกกลางตะวันตกกลางเรื่องของทิศทางกลับเส้นลำบากเหมือนกันใครคุ้นใครก็ว่าไปตามนั้นอะไรกันผมก็พูดแต่ความเป็นจริงผมนั่งพูดอยู่กรุงเทพจะให้ผมบอกว่าตะวันออกกลางเนี่ยไม่ได้หรอกครับมันขัดกับคอมมอนเซนส์ของลุงออกอิรักอิหร่านที่ว่าเนี่ยครับผมก็จะบอกว่าตะวันตกกลางแล้วใครทำไมดูนะผิดผีไม่รู้สิบอกผีมาต่อยกับลุงออกสิถ้ามันผิดผีในเมื่อเขากำหนดได้เราก็กำหนดได้เอ๊ะนี่ก็ผมลากไปได้ไงกันไอ้คนเหนือมาเป็นคนลงใต้เลยผมไม่ต้องไปลากผ่านกรีอะไรเส้นกรีนิสผ่านลอนดอนผ่านอังกฤษก็นั่นนะมันจะมีหมู่บ้านนึงไม่รู้คงจะมีประวัติศาสตร์ของเขาเนาะในเดิมนะยุคสมัยก่อนอังกฤษก็เรืออำนาจมากนะครับเรืออำนาจมากเขาก็สามารถที่จะกำหนดภูมิหลักภูมิศาสตร์ขึ้นมาได้อีกอย่างบ้านเขาก็เป็นนักคิดนักค้นนักพัฒนานักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆทุกสาขานะจะองค์ความรู้เหล่านี้มันกองอยู่นู่นเนี่ยรู้จักออกฟอร์ดไหมเนี่ยนั่นแถวนั้นนะครับองค์ความรู้หลักของโลกเป็นใครเคยไปเที่ยวห้องสมุดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะเคยเรียนหนังสือภาษาอังกฤษนะฮะมันจะมีฉบับออกฟอร์ดมันมีได้บ้างคุณรู้มีเอสงเอเสแล้วก็มีหลักวิชาอะไรของเขาอย่างนั้นนะมีคอมพรีเฮชันอะไรของเขานะผมก็มั่วไปงั้นนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้แล้วหรอกจากสิ่งนั้นสู้ภาษาพ่อคุณไม่ได้พูดทีหัวเราะแก้กากไว้เลยสนุกดีโอเคนะสรุปด้วยความว่าคนไทยจะอยู่จนไหนก็ตามของโลกใบนี้เราสามารถสื่อสารถึงกันได้นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าออนไลน์ที่ว่านี้นะฮะเอาล่ะเมื่อรู้เช่นนี้แล้วนะถามว่าจะใช้ประโยชน์จากหน้าจอได้ยังไงโทรศัพท์ก็มีนะเดี๋ยวนี้สายตรงก็ได้นะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นอะไรไม่รู้ตัวร้อนขึ้นมาคือเป็นไข้เนาะลองรู้สักตั้งไหมล่ะเสียงจากลุงงอกเนี่ยมันสามารถทำให้อาการไข้เนี่ยลดห่วงลงไปได้โดยฉับพลันทันใดไหมไม่ได้พูดเล่นนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์เราที่เป็นไข้จำหน่อยครับเรื่องนี้จำภาษาไว้ก่อนถึงจะไม่เข้าใจก็จำภาษาไว้หน่อยนะ
คำว่าเป็นไข้เนี่ยคือภายในร่างกายมันจะร้อนเรียกว่าตัวร้อนโอเคไหมครับแล้วเขามีเครื่องมือมาวัดไงเขาเรียกว่าปรอทหรือเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์ทำด้วยปรอทภายในแกนมันเป็นปรอทก็เลยใช้ปรอทวัดใช่ไหมอุณหภูมิของร่างกายนี่ดูเหมือนจะใช้กันทั่วโลกนะมนุษย์คือสัตว์เลือดอุ่นเนาะแปลว่ามนุษย์มันอุ่นพอๆกันแล้ววะเนี่ยนะ 37.5 องศาเซลเซียสนั่นนะฮะอุณหภูมิปกติในร่างกายมนุษย์นะครับวัดได้โดยปรอทจะวัดทางไหนล่ะแย่เข้าไปรูจมูกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็ใส่ปากเข้าไปอมเนี่ยหรือหนีบจักรแร้ตุกนั่นไม่พอโทษทีขออนุญาตสุภาพหน่อยแทงก็เป็นทวารหนักแช่ไปสัก2นาทีครึ่งดึงออกมาอ้าว 37.5 โอแปลว่าไม่เป็นอะไรถ้ามันขึ้นไปถึง38 38.5 39โอ้ตัวร้อนเลยภายในตัวร้อนไอ้คำว่าตัวร้อนตรงนั้นน่ะมันคืออะไรกันอย่าตกใจนะท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้อย่าลืมว่าธรรมชาติมันสามารถปรับตัวของมันเองได้ธรรมชาติปรับตัวมันรักษาตัวมันเองได้อย่าหลงกระแสนะครับถ้าตัวร้อนแปลว่าเป็นไข้ในส่วนตัวของลุงงอกขออนุญาตแนะนำอย่าไปกินยาลดไข้นะยาผมใช้คำว่ายากับไม่ควรเนี่ยมันคนละความหมายนะยานี่มันหนักเลยสต็อปปึ๊กเลยยาถ้าไม่กินทำไงไม่ตายเหรอเนี่ยธรรมชาติมันรักษาธรรมชาติมันเองมันไม่ตายหรอกธรรมชาติที่ตัวร้อนอะร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้ปรับตัวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นโอเคไหมเวลาตัวร้อนเป็นไข้ภายในร่างกายมันร้อนผิวภายนอกกายเนี่ยมันอุณหภูมิมันต่างกันจากภายนอกข้างในร้อนข้างนอกมันจะเย็นงั้นผิวกายเราก็เลยกลายเป็นเย็นก็คือหนาวนั่นแหละพี่โอ้ไหมครับแค่นี้เองให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้มิฉะนั้นจะไปหลงกระแสไปกินยาลดไข้กินยาลดไข้อย่าไปกินมันเพราะร่างกายกำลังปรับไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติถามว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ความร้อนภายในร่างกายลดลงโดยง่ายได้หรือว่าโดยเร็วก็หาวิธีดูดดึงเอาความร้อนในร่างกายออกเอาอะไรมาดูดเครื่องสูบน้ำเหรอเฮ้ยหรือหลอดกาแฟมาดูดก็ไม่ได้อะใช่ไหมครับงั้นต้องใช้ความเย็นเอาผ้าชุบอะไรล่ะความเย็นตู้เย็นก็ว่ากันไปชุบน้ำกันอะเอามาตรงไหนที่มันร้อนมากที่สุดในร่างกาย1จักรแร้2ข้างนี่2รอบคอเนี่ยโอเคมั้ย3ขาหนีบรู้จักขาหนีบมั้ยแถวปากอ่าวเจ้าพระยาน่ะตรงนั้นน่ะคำว่าขาหนีบ นั่นแหละให้ความเย็นเนี่ยมันดูดความร้อนภายในร่างกายออกมาโดยเร็วแปลว่าดูดซับนั่นเองพอไหมไม่พอไม่พอก็ต้องทำนะครับทำจนกระทั่งขนาดเดียวกันก็ห่มผ้าลดความหนาวลงไปตรงนั้นใช่ไหมจะต้องการลดความหนาวให้เร็วขึ้นลมหายใจเราเนี่ยนะฮะเวลาภายในร่างกายเรามันร้อนหายใจมันจะร้อนเผามาร้อนเผาคนไหนตัวร้อนเอามือไปอังจมูกเนี่ยก็รู้มันจะร้อนกว่าปกติแค่นี้ความร้อนในร่างกายเราออกมาทางลมหายใจนี่แหละครับนอนคุมโปงซะเห็นไหมความร้อนไอร้อนจากลมหายใจเราเนี่ยฮะมันจะออกมาปกคลุม
ร่างผิวกายเราอีกทีหนึ่งให้ความเย็นที่ว่านั้นลดลงแปลว่าความหนาวจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงสุดท้ายแล้วกลายเป็นความอบอุ่นนะอุณหภูมิภายนอกร่างกายซึ่งมีผ้าห่มคุมอยู่กับภายในเรามันจะเท่ากันโอเคไหมครับจากนั้นมาอะไรเกิดขึ้นผิวขุมขนมันจะเปิดให้ความร้อนภายในร่างกายของเราออกมาสู่ภายนอกได้อย่างสบายมากที่พูดนี้ทำครับไม่เกิน20นาทีประมาณ15นาทีก็ได้ผลแล้วครับนอนคุมโปรงนั่นเองครับคุมโปรงมันยังหายใจได้อยู่นะมันไม่ใช่ปิดจมูกนะเอาผ้าคลุมทั้งหมดโอเคครับนี่แหละเราเรียกกันว่ารักษาร่างกายเราโดยกติกาของธรรมชาติอุณหภูมิร่างกายมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันกำลังสร้างภูมิต้านทานimmunity นะสร้างอิมมูนขึ้นมาให้ปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมได้เสมอต้นเสมอปลายโอเคไหมมันตรงกับคำว่าสัตว์โลกทุกตัวเล็กใหญ่ใหม่เก่าสามารถปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมได้ทุกขณะใช้หลักธรรมชาติครับอย่าไปใช้วิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่ายายายากินเข้าไปลดไข้แทนที่ภูมิต้านทานจะสร้างโดยธรรมชาติมันก็สร้างมาไม่เพียงพอไปกินลดไข้ก่อนเห็นไหมนี่ก็คือขาดทีน้อยสองน้อยนะครับเป็นไข้ทีก็กินยาลดไข้ทีปีไหนอุณหภูมิมันจะเข้ามาเต็มของมันเองมันไม่มีเต็มเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้แล้วกินยาแล้วก็เป็นปีเป็นทุกปีปีละสองครั้งซ้ำไปเด็กๆเนี่ยเดือนละครั้งเนี่ยเขาเกิดมาแรกๆเดือนละครั้งต่อมาก็3เดือนต่อครั้ง6เดือนต่อครั้งแล้วแต่จะกันจะเริ่มโตปีละครั้งตัวร้อนโอเคไหมมันจะมีการหมุนเวียนไปตามฤดูกาลมันพอเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงก็เป็นหวัดที่ว่าเนี่ยเป็นไอหรือร่างกายมันสร้างภูมิทางขึ้นมาก็จะมีไข้ขึ้นมาสรุปรวมความว่ายึดธรรมชาติเป็นหลักนะครับแล้วร่างกายเราจะเจริญเติบโตอยู่ภายใต้เงื่อนไขความกดความแรงความชื้นของธรรมชาติมันก็จะไปง่ายได้ทั่วทุกหมดถ้าใครก็ตามเอะกินยาเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนความกดอากาศหน่อยไปเลยพี่เป๋เลยเราให้ฟังขนาดนี้ใช้เอาเองทำเอาเองนะครับผมไม่ใช่หมอนะลุงหมอไม่ใช่หมอนะคนไม่ใช่หมอเขาพูดอย่างนี้แหละคนที่เป็นหมอเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกเพราะอะไรเขากล้ากินยาเพราะเป็นอาชีพของเขาอาชีพของเขาใช่ไหมครับยาคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพคำว่ายาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะที่ว่าเนี่ยทั้งที่ส่วนตัวผมนะฮะยาคือเคมีให้โทษสิ่งที่ให้โทษกินเข้าไปก็ถูกต้องตามกฎหมายที่เขาว่าของผมเป็นโทษผมจะไปแตะไปทำไมแล้วผมรู้มันเป็นโทษใช่ไหม คนไม่รู้ก็อ้าวบริโภคเข้าไปเอาเข้าไปวันละครึ่งกำมือหนึ่งกำมือมาอุ้ยเฮ้ยคนที่กินพวกเนี้ยเห็นแล้วกินแทนข้าวไปเลยโอ้ยตายตายมีอะไรก็ไม่พอครับร่างกายนี่เนาะหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะพี่นะนะเอาล่ะนั่นก็คือเรื่องของร่างกายเราสามารถปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้นะได้นะสัตว์ทุกตัวในโลกนี้จะเป็นเช่นนั้นสัตว์ทั้งตัวทั้งขนาดเล็กจุลินทรีย์ก็เหมือนกันนะฮะไวรัสก็เหมือนกันบอกให้ทราบว่าเขาก็อยู่ในท่ามกลางอุณหภูมิที่พอเหมาะกับที่เขาต้องการเท่าไหร่ไม่รู้ที่เขาต้องการจุลินทรีย์อยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้หรอกผมก็ไม่เคยเป็นจุลินทรีย์แต่รู้ว่าจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งก็แล้วกันเห็นไหมฮะย้ำผมก็ไม่เคยเป็นจุลินทรีย์ผมจะไป
ถ่ายทอดความรู้สึกของผมใส่จุลินทรีย์ได้ไงนะครับยกเว้นใช้คำรวมเลยนะครับสารโลทั้งหมดเล็กใหญ่ใหม่เก่าย่อมปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมคือธรรมชาติได้เสมอต้นเสมอปลายจบข่าวคือตรงนี้เองโดยที่ไม่ต้องให้มีอะไรมายุ่งวายกับชีวิตของเขาเห็นไหมครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ตายเป็นของธรรมดาสัตว์โลกยอมรับธรรมชาติซะหน่อยก็ดีอะไรก็ฝืนก็ไม่ได้หรอกธรรมชาติธรรมชาติก็ยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้านิดเดียวก็พอไม่ต้องพยักหน้ามากนะฮะไม่ต้องแรงเอาแค่จึ๊กเดียวก็พอโอเคนะอะไรต่อเอาล่ะอีกหน่อยนึงเพิ่มเติมพอเวลามาพูดถึงอุณหภูมิในร่างกายแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่า 37.5 องศาเซลเซียสเออก็ยอมรับไปไม่มีปัญหาหรอกไม่ว่าอะไรกันใช่นะ นอกจากจะสร้างภูมิต้านทานเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองโอเคไหมครับใช้คำนี้จะดีกว่าเป็นเกราะเหมือนกับใส่เสื้อเกราะป้องกันเอาไว้สร้างอุณหภูมิเพื่อป้องกันตัวเราป้องกันไม่ให้ถิ่นอยู่ภายนอกจะเป็นความกดความดันความชื้นความร้อนหรือเขาเรียกว่าไอ้เชื้อโรคเชื้อราเนี่ยมากระทำกับตัวเราแค่นี้เองมากระทำกับตัวเราเนี่ยมันป้องกันแล้วมันทำได้ไงล่ะทำไม่ได้ครับสังเกตหน่อยนะพี่นะเรื่องตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันต้องฟื้นตัวเองขึ้นมาผมว่าเห็นใจครับท่านที่เกิดมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้มาถึงก็เจออย่างที่ว่ามาตลอดชีวิตมั้งยาแก้ปวดลดไข้นั่นแหละตัวร้ายนะครับร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานไม่มีโอกาสเลยก็เจออย่างนี้มาตลอดกินเข้าไปมันก็เออดีนะหายเร็วนะนั่นแหละครับมักง่ายหรือเปล่าร่างกายทุกวันนี้มันจึงบอบช้ำมาเยอะมากนะครับแต่ละท่านแต่ละคนเอาไว้แก่ไว้ใกล้ไม้ใกล้ฝั่งท่านที่เป็นสวทั้งปวงนะครับสวแปลว่าสารวัตรสวจรสูงวัยก็แล้วกันนะคำว่าสูงวัยเขาเริ่มต้นจากอายุเท่าไหร่60ใช่ไหมเนี่ยผมก็เกินสูงวัยไปแล้วตั้ง74โอเคไหมครับ74นี่รู้สึกว่ามีคนเขาส่งคลิปมาให้นะลองฟังหน่อยนะครับท่านที่เป็นสวนะครับเผื่อว่าผมจะมีดีฝากแต่ตอนนี้นะครับบอกต่อไปหน่อยก็ดีนะฮะโดนมามีท่านใดไม่รู้ส่งอันนี้มาให้นะครับจะได้ดูก่อนเป็นการบอกเล่า90กันใจเย็นพี่ตรงไหนไม่รู้โอ้เจอแล้วครับเจอแล้วจ้าฟังเลยนะครับท่านจะเป็นสวในบ้านมีไหมครับสวในอายุ60ขึ้นไปนะครับ60ปีนะดูสิบัตรประจำตัวประชาชน60ไปยังพี่ทั้ง60ปีก็รีบไปรายงานตัวเนาะตรงไหนเนาะอบต.โอเคไหมไปรายงานตัวที่อบต.ที่ว่าการอำเภอที่ไหนก็มีอบต.ก็ตรงดิ่งไปยังจุดนั้นแหละคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะไป ไปรับเบี้ยอะไรเบี้ยยังชีพเขาเรียกกันว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรีบไปซะนะภายในเดือนตุลาคมนี้นะพี่นะนี่วันที่16ไปแล้วใช่ไหมล่ะ6ตุลาคม61เนี่ยภายในเดือนตุลาคมนี้นะไปที่อบต.หรือที่ทำการเขตคืออำเภอนั่นนะครับเพื่อไปรายงานตัวว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไปด้วยตัวเองนะให้รถลากไปไหวไหมเนี่ยเขาก็บอกว่า
ให้นำสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยทะเบียนบ้านด้วยและสำเนาบุ๊กแบงก์ก็แปลว่ามีสมุดเงินฝากในธนาคารนะครับดูมันตอนหลังมาเขาจะให้ใช้ธนาคารกรุงไทยนะครับก่อนนี้ใช้ธนาคารอะไรก็ไม่รู้เขาจะโอนมาให้ใช้ธนาคารกรุงไทยหมดนะครับ เห็นเขาประกาศเย้งเย้งไม่ใช่เลยว่าต่อไปนี้สำเนาทะเบียนบ้านไม่ต้องใช้แล้วสำเนาบัตรไม่ต้องใช้แล้วใช้บัตรประชาชนตัวจริงเลยเป๊ะเลยมันใช้ได้หมดไอประกาศสำเนามันตกยุคเห็นไหมครับใช้แบบประจำตัวตัวจริงนะครับไปนะฮะไปรายงานตัวซะคนนั้นจะเป็นลูกหลานก็พาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปยังมีชีวิตอยู่ไปยิ้มใส่เจ้าหน้าที่เขาหน่อยนึงถามว่ามีฟันหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มทีแต่ฟันหายหมดไม่เป็นไรอายุ60ปีได้ละจ้า700บาท70ปี800นั่งพูดอย่างนี้ได้800แล้วเนี่ยได้800เนี่ย80ปีได้900เนี่ย90ปี1,000บาทจบข่าวอย่าลืมเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเด้อสิบอกไฮจะเอาไปทำไมทะเบียนบ้านในนั้นมันก็เป็นสถานที่ที่มีทะเบียนบ้านอยู่แล้วเอาไปทำไมเอาทำไมในอบต.มันมีอยู่แล้วกดปุ่มอะไรมันก็รู้โอ้ไหมจะหอบไปทำไมให้มันเสียให้มันเปลืองไปทำไมเล่าโอ้ยใช่ไหมล่ะทำอะไรมันยุ่งยากกระดกกระหนาเดี๋ยวคนบ้านเขานะที่อเมริกาเขาแค่ใช้ใบขับขี่แปะจบทุกเรื่องเลยใบขับขี่ driving license เนี่ยไปพูดถูกป่ะไม่รู้ด้วยเออคงถูก driving license รถจด driving เอ้ย license โอ้ผันผิดอยู่เรื่อยเลยปล่อยมันเกิดผิดที่โอเคนะใบขับขี่ของเขาได้หมดของเรายังโยหน้าโยหลังอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่า 4.0 หลังไปไม่ถึงไหนแล้ว 4.0 ไม่เปิดใจเดี๋ยวพัฒนายากถึงยากก็ต้องไปละไปต่อไปต่อให้ได้เดี๋ยวนะครับท่านที่เป็นผู้ที่สูงวัยรีบไปรายงานตัวที่อบต.ซะนะเพื่อที่จะไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยผมได้800แล้วนะ ได้ตั้ง800 ไปรายงานตัวอะไรอย่างนู้นยังที่ว่าได้ยัง ยังไม่รู้จะไปวะดูก่อนนึกสนุกก็จะไปไม่สนุกก็ไม่ไปโอเคนะจบข่าวนะภูมิต้านทานที่มันเกิดขึ้นมาในร่างกายหนึ่งฟังดีนะครับตอนนี้เข้ามาหลักการนะหลักการผมคือหลักการธรรมชาตินะครับไม่เอาวิชาการทางที่เขาศึกษาวิจงวิจัยมาอ้างถึงอ้างอิงไม่เอานะครับไม่เอาหนีไปไกลอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธรรมชาติหนีไปไกลเมื่อเราสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นมันก็เจริญเติบโตไปตามสัดส่วนของร่างกายของเราเองเจริญเติบโตไปตามสัดส่วนหลักการมีอยู่ว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำหรือกินจุดนอนเติมเอาเองจุดผมไม่เติมให้แล้วผมเสียคนโอเคนะอ้าวก็กินไปตามปกตินี่เองยังไม่พอนะเขาพูดเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะฮอร์โมนเป็นไงครับฮอร์โมนผมรู้แต่ฮอร์โมนฮอร์โมนไม่รู้ฮอร์โมนที่เขาว่าฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนข้ามเพศว่าไปเลยฮอร์โมน
ง่ายๆครับภูมิต้านทานตัวเดียวนะฮะมันจะสร้างความเจริญเติบโตให้มาสมส่วนไม่ว่าจะพูดเรื่องฮอร์โมนพูดถึงเรื่องของเอนไซม์ที่เขาว่านะครับพูดถึงการเจริญเติบโตของเซลล์ทั้งหมดจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เส้นผมเซลล์กระดูกเซลล์อะไรก็ตามทีไม่ต้องมาพูดถึงอะไรพวกมวลรวมกายเห็นไหมศาสตร์ของเขามวลรวมกายแปลว่าความสูงน้ำหนักใช่ไหมล่ะโอ้โหน้ำหนักคูณน้ำหนักน้ำหนักความสูงไม่รู้เขามีอัตราส่วนคิดยังไงแต่ผมไม่คิดตามเขาอยู่แล้วผมถือว่าแค่นี้ก็พอแล้วลุงออก53กิโลชั่งไปเช้าเนี่ยไปไหนบ้านไหนคล่องแคล่วแว่วว่องว่องไวถ้ามีลิงก็เดินวิ่งแข่งกับลิงได้หรอกลิงมันจะเร็วขนาดไหนลุงงอกก็รีบพอเร็วพอกับลิงนั่นนะครับบ้าไปโน่นโอเคนะลิงสู้ลุงงอกไม่ได้หรอกลุงงอกใส่พั่วเดียวลิงไหนเก่งเนี่ยลองเชื่อลองดูสิครับโอเคนะอ่ะผ่านไปเนี่ยฮะสรุปความว่าภูมิต้านทานนี้มันทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตแบบสมส่วนโอไหมครับอยู่ตรงนี้ให้ได้ต้องการสูงเด็กๆเจริญโหนอย่างเดียวครับต้องการสูงเห็นไหมครับโหนโหนกิ่งไม้โหนใบหญ้าโหนอะไรบาเดี่ยวบาคู่โหนเข้าไปนะครับต้องการกล้ามเนื้อดัมเบลอ้าวต้องการกล้ามเนื้อสายขาไปกึ่งกลางเอาไปแบ่งกล้ามเฮอร์คิวลิสเออซูเปอร์แมนเฮ้เป็นฮีโร่อันนั้นฝึกเปรือเอาฝึกซ้อมเอานะครับลองใช้หลักการตัวนี้ที่เขาบอกออกกำลังกายเนี่ยนั่นๆๆที่เขาว่าออกกำลังกายก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์ธรรมดาในก้มเงยอย่างนี้บิดซ้ายบิดขวาทำงานบ้างเช้าสายบ่ายเย็นวิ่งบ้างเดินบ้างกระโดดโลดเต้นบางตีลังกาได้ตีลังกาไปประมาณนั้นครับก็แล้วแต่ว่าสถานที่ที่อยู่ตรงนั้นมันเหมาะแก่การขยับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไหมโอเคนะทีนี้มาถึงกลุ่มเชื้อโรคเชื้อราถ้าเรามีภูมิต้านทานดีเห็นไหมมันจะเป็นเกราะป้องกันร่างกายเราไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าเนี่ยหนีไปไกลลุงออกลุยมาเยอะแล้วอุตวันตกก็สร้างอย่าเดินแบร์ฟุตนะวิธีเป็นสกปรกนะแล้วก็มีเชื้อโรคนะมีอะไรต่างมาช้อนใช้เข้าไปในร่างกายนะถุงเขานะที่ว่าเนี่ยมันถูกของเขาที่ว่าเนี่ยของเขาพูดไม่ผิดหรอกเขาพูดถูกแต่ถ้าหากว่าเราพูดถึงธรรมชาติเข้ามาประกอบกันรู้จักคำคำหนึ่งไหมอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งอะไรนะเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อคำหนึ่งนะฮะแล้วก็อะไรอะไรผู้ดีตีนแดงเลยเนี่ยแต่แข็งตีนเดินประมาณนั้นจะห่อไว้ยังไงก็ไม่อยู่หรอกครับร่างกายเนี่ยจริงเพราะว่าคำว่าเชื้อโรคอ่ะตัวเล็กเนาะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นอยู่รอบกายเนี่ยเยอะโอ้ยเยอะทั้งหมดครับอยู่รอบกายเนี่ยจริงเยอะไปไหนก็หนีไม่พ้นหรอกยกเว้นไปนั่งนอนกินนั่งกินนอนกินอยู่ที่ห้องสูญญากาศไม่มีเชื้อโรคเชิญนะครับใครทำได้เชิญนะผมไม่เล่นด้วยนะแบบนั้นนะรวมความแล้วตั้งการที่จะให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาหรือว่าภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นมานะครับก็ใช้อากาศเนี่ยฮะมาเป็นยาขนานเอกของโลกขนานแรกขนานเอกของโลกมนุษย์อากาศเป็นยารักษาตัวเราเองนะครับนะมันเริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มร้องมาจากพระราชมารดาอากาศอาหารมื้อแรกมื้อถัดมาก็คือภูเขาไฟสองเต้าจากแม่เนาะจากแม่ดูดเข้าไปกินเข้าไปใส่เข้าไป
แม่ก็ชอบนะลูกดูดนมแม่ก็ชอบนะเพราะอะไรถ้าหากว่าคนที่คลอดนะผมก็ไม่เคยคลอดนะครับเห็นแต่ข้างบ้านเขาคลอดข้างบ้านก็เล่าให้ฟังแล้วก็ฟังตามข้างบ้านเขาว่าข้างบ้านนี่ในบ้านไม่รู้ที่ว่าเอานะเอาข้างบ้านแล้วกันในบ้านใกล้ตัวเกินไปถ้าลูกไม่ดูดนมมันจะคัดจะแน่นแล้วก็ต้องบีบออก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 ลูกดูดนมสบายลูกก็สบายแม่ก็สบายอารมณ์ดีลูกดูดนมก็ลูบหลังอารมณ์ดีเงี้ยก็กลมกล่อมนะนะบรรยากาศอย่างนี้แหละลูกกับแม่เขาจะออสโมซิสทางด้านเอเนอร์จีให้กับกันและกันโอไหมครับคำอธิบายง่ายเลยลูกเขาเพิ่งคลอดมาเขาได้รับเอเนอร์จีภายในท้องนะฮะนั่นคือมันบริสุทธิ์นะฮะเอเนอร์จีชั้นหนึ่งนะครับจากลูกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการคลอดแบบธรรมชาติ คลอดปุ๊บทำความสะอาดลูกร้องไห้แก๊กแก๊กแก๊กเสร็จจากการร้องไห้ก็เอามาวางแนบอกแม่แล้วลูกก็จะควานหาต้อนมเองหรือแม่ก็ช่วยหน่อยในธรรมชาติตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าลูกดูดนมแม่แผลเป็นแถวๆปากเอาเจ้าพญาของแม่แหละมันจะนี่ดูมือผมสิครับมันแผลอะไรวะเนี่ยปิดสนิทได้ง่ายโอ้ไหมครับนั่นน่ะได้รับพลังงานจากลูกจำเลยครับตรงนี้นะทุกวันนี้ร้องแอแยกห้องแล้วไม่นานนักตัวเหลืองลูกมาได้ 3-4 วันตัวเหลืองนะทางการแพทย์เอาไปอบตอนอบนี่อันตรายนะครับนี่ผมไม่ใช่หมอนะออกอันตรายก่อนข้ออะไรอบอะไรเขาใส่อะไรต่อออกซิเจนพ่นออกซิเจนเข้าไปในเต้าตู้อบถ้ามันมากเกินจำเป็นเนี่ยตาเสียนะโยมนะให้ดูไอ้คิดว่าของเล่นนั่นน่ะออกซิเจนเนี่ยครับตาบอดตาพิการทำไปเล่นไม่ได้พี่สามวันผ่านไปคิดบัญชีอ้าวเป็นหมื่นนั่นน่ะไอตัวเหลืองเนี่ยเป็นหมื่นนั่นนี่ไม่รู้ใครส่งคลิปไปผมเนี่ยอย่าไปจำเกิดมาแค่สามวันตัวเหลืองเข้าไปในห้องหนึ่งวันหนึ่งวันนะอบหนึ่งวันนะ10,000 บาทโอ้ตายแล้วกูหาเท่าไหร่มันจะพอวะเนี่ยสู้เกินทุ่งนาไม่ได้วะไปหาทุ่งนาก็ดีกว่าแบบนี้เอาวัดดวงมีชีวิตอยู่ก็แล้วเลี้ยงดูปูเสือไปหมดชีวิตก็ไม่ว่าได้กันเนี่ยคิดอย่างลุงหงอกได้ไหมเนี่ยคงไม่ได้เนาะทนุถนอมมาตั้งแต่นู้นเริ่มตั้งครรภ์นี่นะเนี่ยเรื่องนี้ผมกำลังบอกว่านี่คือภูมิด้านฐานมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็พลังงานที่มาจากลูกจากพระราชมารดาเนี่ยผมเรียกว่าออกมาจากห้วงแห่งจักรวาลเนี่ยพลังงานตัวเนี้ยมันจะเข้ามาทำให้แม่ได้รับพลังงานนะตอนที่ลูกดูดนมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสื่อสัมพันธ์ตัวเนี้ยมันผูกติดกันมากนะครับแหมอย่าคิดว่าเล่นนะคนไหนที่ออกลูกแล้วไม่เคยให้ลูกดูดนมเลยนั่นแหละเลี้ยงดูยากเลยโอเคไหมเพราะว่าสื่อนั้นมันไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติสื่อตัวนั้นไม่ได้เกิดกับธรรมชาติไปกินนมวัวนมควายนมกระทิงไปนู่นนมผงนมโอ้โหก็ยั่วยุกันสายสุดท้ายแล้วบุคลากรทางการแพทย์ขายนมผงนี่เนี่ยใช่ป่ะพี่เอ๊ะผมพูดผิดไปก็ขออภัยนะพี่นะถ้าถูกก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วนี่มีอะไรคันเถอะนะสุดท้ายมาถึงวันนี้เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเราไปต่อไปต่อจะไปที่ไหนลุงหอกต้องขอดูใบหน้าท่านที่อยู่ในเฟซดูสิครับ
ขออนุญาตนะสกิลบอกเองนะผมไม่สกิลแรงหรอกครับเพราะกลัวท่านท่านจะต้องอาใจสกิลเบาๆลงออกมาแล้วจ้าชัวเป๊ะไม่เคยให้ลูกหลุดนมเลยเลี้ยงดูยากเลยโอเคไหมเพราะว่านั่นนั่นแน่นั่นแน่โอเคยินดีครับท่านที่อยู่หน้าจอเฟซนะ เกินกว่าครึ่งร้อยนะครับรับทราบตามนี้ก็แล้วกันนะผมร่นตุ้นมั้งดูแต่อะไรคนแรกนะครับแล้วค่อยสกีลงไปเบาๆทีน้อยสองน้อยเนี่ยครับอ้าวนครปฐมเสียงเจ๋อเจ๊เจนกาญจนบุรีแจ๋วจีแล้วแจ๋วดีจังสำโรงชัดเจนแจ๋วเลยจ้าเบนเยี่ยม เบนเยี่ยมเบนเยี่ยมเบนไม่เยี่ยมเบนเยี่ยมเบนมาเยี่ยมกันหน่อยก็ดีเหมือนกันโอเคเสียงชัดเจนในไม้คนไกลแม่เบนเยี่ยมเบนเยี่ยมเสียงภาพชัดเจนบ่ชะเชิงเชาชะเชิงเชาชะเชิงเชาออกเสียงยากมากในก่อนเนี่ยครูชะเชิงเศร้าจะอะไรชะเชิงเชาอยู่เลยชะเชิงเศร้าเศร้ารู้จักเศร้าไหมแมวเศร้าโหถูกครูภาษาไทยขงหัวมาหลายครั้งชะเชิงเศร้าเนี่ยครับจะบอกซะกว่าที่จะออกเสียงได้ชะเชิงชะเชิงชะชะชะอะไรชะบ้าช่อจากไหมชั่วชะชะเชิงเศร้าเนี่ยครูภาษาไทยยุคสมัยนั้นสมัยนี้ผ่านไปแล้วผ่านเลยออกเสียงก็ไม่ชัดเจนครูขี้เกียจดีนะแค่ขี้เกียจยังมีอันนึงนะยาวด้วยนะฮะเรื่องความจริงของเราเล่าให้ฟังให้ใช่ผมก็ไม่มีอะไรมากมายโอเคนะสมุทรสงครามสาครอย่าลืมนะผมทักทายไปแล้วนะลิ้นจี่ปีนี้โอ้โหดูช่อเก่งหักเลยดูมันออกลูกออกหลานจะเชิงเซาโทษอะไรสมุทรสงครามสมุทรสาครลิ้นจี่เขาอร่อยนะผิดไอรสชาติมันจะต่างแล้วมันจะแน่นนี่หรอแน่นกว่ามาจากเหนือนะครับลิ้นจี่แม่กลองเนี่ยเขาเรียกแม่กลองเนี่ยแถวๆนี่นั่นแหละครับลูกมันเล็กแต่มันเข้มข้นนะครับโอ้ยกิโลหลายร้อยนะครับไม่รู้ปีนี้กิ่งหักนะดูหาเตรียมคำกิ่งเอาไว้นะพี่นะจากลุงงอกบอกตอนไปหน่อยนะคนไหนที่มีสวนลิ้นจี่ลุงงอกบอกตั้งแต่นานแล้วนะบอกตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเนี่ยปีนี้ลิ้นจี่จะมีมากล้นนะชาวสมุทรสงครามสมุทรสาครบอกตอนไปลุงออกบอกกล่าวเล่าเรื่องว่าไปโน่นนะครับลุงครับถ้าเราอยู่ท่ามกลางพลังงานบริสุทธิ์หรืออวกาศจะรู้สึกอย่างไรโอ้เอางั้นใช่ไหมเอางั้นนะเอางั้นนะฟังให้ดีน้องเอาดีนะคุณพลูเพลิมหรือเพลินไม่เพลินก็เพลิมกันแล้วกันง่ายดีคุณพลูเพลิมพลูเพลิมก็เพลิมนั่นนะครับ ฟังดีนะครับตอนนี้ไม่ใช่เล่นนะลุงงอกครับถ้าเราอยู่ท่ามกลางพลังงานบริสุทธิ์โอเคเข้าใจหรืออวกาศจะรู้สึกไงคำว่าท่าเนี่ยแปลว่าสมมติเนาะแต่ว่าสมมตินะแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้โอเคนะความจริงเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราท่านกับผมคำว่าเรานะครับจะไปล่องลอยอยู่ในอวกาศเป็นไปไม่ได้เลยโอเคไหมครับ
เอาล่ะสมมติว่าถ้าเป็นไปได้ต่อว่าจะรู้สึกอย่างไรคำตอบสุดท้ายต่อรองนะครับจะไม่รู้สึกอะไรเลยหึไม่ใช่อ๋อรู้สึกโทษทีถ้าเราไปล่องลอยอยู่ในอวกาศเราจะรับความร้อนจากดวงอาทิตย์เป๊ะเห็นไหมครับก็คือตัวเราจะร้อนนั่นเองครับโอเคนะนั่นล่ะรับเต็มๆจากดวงอาทิตย์นะครับโดยที่ไม่มีอะไรมากรองให้นะครับไม่มีอะไรมากักมากั้นมากรองรับเต็มๆดวงอาทิตย์ส่งพลังงานส่งความร้อนความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันนะฮะจากดวงอาทิตย์แสงกับความร้อนจะมาพร้อมกันความร้อนมีก่อนและแสงตามมาหรือในหนึ่งจะอยู่ในแทบจะบอกว่าวินาทีเดียวกันเพราะฉะนั้นความร้อนกับแสงที่ใดมีความร้อนที่จะมีที่นั่นจะมีแสงสว่างจำหน่อยครับเนี่ยที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างหรือความร้อนกับแสงสว่างคือสิ่งเดียวกันนั่นคือที่ดวงอาทิตย์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราไปอยู่ในอวกาศคำว่าอวกาศคือไม่มีอะไรต้องจำลองภาพนี้ให้ได้ส่วนมนุษย์อวกาศยานอวกาศไม่ต้องพูดถึงมันโอเคไหมอวกาศไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรคือมีแต่ความว่างถ้าเราไปอยู่ความว่างตรงนั้นตัวเราเนี่ยมันจะเป็นตัวรับแสงอาทิตย์กับความร้อนเนี่ยเป๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปอยู่ในอวกาศตัวเราจะร้อนนั่นเองครับโอเคนะแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้และถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมทีนี้เราจะรู้ได้ไงภาวะอวกาศจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะจะรู้ตรงนั้นได้ไม่มีอะไรหรอกความร้อนก็ไม่มีเห็นไหมครับความเย็นก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีนะมันก็ขัดกับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยขัดจริงนะก็วันนั้นบอกสมมติว่าถ้าผมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาถ้ามันเป็นไปได้ก็สมมติใช่ไหมแล้วไปอยู่ที่อวกาศมันก็เป็นตัวรับความร้อนกับแสงเต็มๆเลยโยมเห็นไหมครับความร้อนมาเต็มร้อยก็รับเต็มร้อยนะครับตรงนั้นแต่เวลาความร้อนมันเข้าสู่ชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศมันจะเป็นตัวกรองที่เขาเรียกกันว่าก๊าซโอโซนนี่นะฮะคือหลังคาโลกนะมันจะเป็นตัวที่แอบซอบแปลว่าพอความร้อนเข้ามาในโลกตรงนี้มาชั้นบรรยากาศโลกมันก็คือทำให้ก๊าซหรืออากาศเนี่ยมันรับกับความร้อนมันก็ขยายตัวต่อเข้าใจมั้ยครับมันก็เลยเกิดวินเกิดลมโอมั้ยครับก็แค่นี้เองฮะการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลกมาจากความร้อนเป็นตัวเริ่มตัวเร่งให้เกิดลมพอเกิดลมก็เกิดฝนลมกับฝนลมคืออากาศก๊าซอากาศฝนคือน้ําน้ําก็มาจากอากาศ H2O ได้ไงพี่จบข่าวมั้ยนี่แค่ไหมนั่นแหละครับตอบแล้วนะคุณพลูเพลิมพลูเพลินพลูเพลิมแค่นะเอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่าที่ผมว่าเอาแนวอากาศไม่มีความร้อนไม่มีความเย็นตัวนี้จะได้รู้ได้โดยจิตเพราะจิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียวนะครับจิตมันไม่ใช่ร่างกายเรานะครับนั้นจึงใช้คำว่าไม่มีความรู้สึกแต่รู้แน่ๆอย่างเงี้ยโอ้ไปครับว่ามันก็เข้าใจยากนะลุงออกเดี๋ยวนี้คนฟังก็ยุ่งเหยิงหมดสิครับก็เห็นใจผู้ฟังนะเรื่องนี้ยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะพูดแล้วพูดเลยนะค่อยๆเก็บคำเอาไว้หน่อยนึงเอาไว้พิจารณาต่อนะพี่นะอย่าเชื่อลุงออกโดยง่ายดายเดี๋ยวจะโง่เชื่อลุงออกง่ายดายโง่นะพี่นะโง่ทันทีนะเตือนไว้ก่อนลุงโง่ไม่ใช่นักวิชาการนะแต่ยอมรับว่าคือนักวิชาเกินเขาเกินเขาโอเคนะไปเรื่อยๆลางบอกเหตุเกิดจากอะไรเชื่อถือได้แค่ไหนเอาคำว่าเรากับเราหรือเขาเรื่องเรา
เราเกิดลางบอกเหตุเรื่องเราหรือเรื่องเขาถ้าพูดถึงเรื่องเขาไม่จบโอเคนะถ้ารู้เรื่องเราแปลว่าท่านกับผมโอเคไหมถ้าผมรู้ผมเลือกผมทีเนี้ยผมไม่สามารถเลือกท่านได้โอเคนะถ้าท่านถามว่าลางเกิดเหตุเกิดจากอะไรคำว่าลางเกิดเหตุหมายถึงอะไรนี่ดีกว่าพอได้ไหมพี่ผมพูดของผมมาทีนี้นะผมมีไหมภาวะที่ลางเกิดเหตุลางบอกเหตุมีไหมครับฟังให้ดีนะคำโบราณ คำโบราณเด้อสิบอกให้นะฟังเถิดคำโบราณนะเชื่อโบราณมันก็บานบุรีสิพี่ไม่เชื่อทั้งโบราณโบรีมันก็แย่ทุกทีสิคุณนะมันจะหักล้างกันนิดนึงผมพูดจาเพื่อให้เกิดการหักล้างกันเล่นๆนะเชฟครับอย่าไปทิ้งทวนชั่วทีเดียวนะครับเอาฮะล้างบอกเหตุฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นตัวบุคคลนะเป็นปัจเจกบุคคลนะเอานะคุณผู้คนนั้นเป็นปัจเจกนะท่านคือท่านผมคือผมนะทีนี้นะเมื่อท่านถามผมผมก็แชร์เรื่องผมเรื่องผมเฉพาะนะไม่โยงเรื่องท่านสำหรับผมล้างบอกเหตุเช่นถ้าหากว่าผมนั่งคิดสักอย่างหนึ่งอยู่แค่คิดนะผมจะมีสิ่งบอกเหตุของผมเช่นจิ้งจกร้องแก๊ก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 ขึ้นผมสรุปเลยนะว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยถูกต้องเลยในวินาทีนั้นนะว่าผมคิดเรื่องอะไรนะผมจะมีสิ่งนี้แหละครับก็เป็นตัวคอนเฟิร์มความคิดตัวเองในขณะเดียวกันแปลกนะแปลกนะไม่บ่อยครั้งนะให้รู้เวลาผมพูดจาแหลมๆคนนี้เป๊ะมันจะไปต่อไม่ได้นะนี่นะจิ้งจกกับแป๊ะๆๆๆใช่นั่นคือซิกแนลหรือว่าสัญญาณหนึ่งที่มาถึงจากสัตว์เลี้ยงเอาล่ะทีนี้มาถึงลางบอกเหตุในเรื่องอื่นโอเคไหมครับเช่นจอจับประตูบ้านเนี่ยโอเคไหมนกมาจากไหนบินชนประตูเปรี้ยงเลยหัวทิ่มเลยอย่างนี้ยังก่อนลุงออกจะเพิ่งไปโอเคไหมครับลูกหลานพญาคุดมาเตือนแล้วว่าอย่าเพิ่งขยับตัวให้เวลาลุงเลยไปหน่อยประมาณนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าลางบอกเหตุได้ไหมครับโอเคนะนะและหรืออื่นๆอีกที่เนี่ยเช่นขับรถไปกลางทางเนี่ยมาแล้วจ้าลูกหลานพญานาคเลื้อยมาหน้ารถ สังเกตนะครับมาตึง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 มันถึงก็หยุดกึกเอาดื้อๆเนี่ยครับว่าแล้วเราก็ต้องเบรกใช่ไหมคร่อมมาตั้งหลายครั้งแล้วหวังว่าคงไม่เหยียบถ้าเหยียบเป็นช่วงถ้าเหยียบต้องกึกกักความรู้สึกคล่อมไป อันนั้นคืออะไรอย่าลืมนะว่าของสองสิ่งจะมาชนกันได้จุดนั้นหมายคือเวลางูตัวนั้นผ่านหน้าเรามาให้เราชะลอความเร็วหรือเบรกหรือหยุดก็ตามแต่ถ้าเราไปรักษาความเร็วเท่าเดิมการข้างหน้าประมาณ2กิโลเมตรมีโอกาสช้างเดินมาก็ได้ควายเดินมาไม่มีอุบัติเหตุก็ได้การชะลอความเร็วของงูตัวนั้นทำให้เหตุการณ์ที่ว่านั้นผ่านไปข้างหน้านู้นแล้วเราผ่านไปได้สะดวกก็ไม่เกิดอุบัติเหตุกรณีอย่างนี้เรียกว่าลางบอกเหตุได้ไหมถ้าถามผมบอกว่าใช่นะในส่วนตัวนะจบเนาะนั่นคำว่าลางบอกเหตุนะครับก็สังเกตเอาทีนี้ฮะส่วนท่านพอเวลาผมเล่าให้ฟังแล้วท่านก็สังเกตตัวท่านเองด้วยประกอบกันว่ามันจะตรงกันไหมใกล้เคียงกันไหมเป็นไปได้ไหมก็แปลว่าเก็บสถิติตัวเองด้วยเหมือนกันนะต้องเป็นบุคคลที่ค่อนข้างสังเกตหน่อยพวกนี้ผมเป็นคนที่สังเกตพวกนี้นะสังเกตสิ่งแวดล้อมจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศผมก็สังเกตอยู่เสมอนะครับในส่วนตัวผมนะสังเกตเปรียบเทียบมันเป็นหลักการหนึ่งของผมเองนะฮะในการที่จะใช้ในการรับรู้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยโอเคไหม
งับอากาศได้ยังไม่นานต้องฝึกอย่างไรจึงจะทำได้นานคะ ทำไปเถอะได้ทีละ5นาที10นาทีก็ได้ทำไปเถอะครับอย่าไปตั้งอกตั้งใจจนเกินเหตุเกินปัจจัยได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปใช่ไหมไม่ต้องผมบอกว่าไม่น่าจะใช้คำว่าวิธีนะยังไม่นานงับอากาศได้ไม่นานแปลว่างับเป็นแล้ว อึดสิอึดไว้สิใช่ไหมอึดมันไม่ก่อนแค่นั้นเองครับอยากให้นานก็เพิ่มต่อนะมันจะต่อยอดได้เพราะว่าอย่างนั้นสุดงับอากาศได้แล้วเพราะว่าได้ไม่นานให้นานก็นี้อย่าเพิ่งปิดปากอย่าเพิ่งเปิดปากใช่ไหมเป็นจมูกไว้อย่างเงี้ยมันจะออกมาทางไหนอ่ะผากก็ปิดจมูกปิดเนี่ยจะได้ก็หายใจโชคเลยมันจะเบาวู้โอเคไหมครับนั่นค่อยๆค่อยๆทำเดี๋ยวทำแบบเต้นๆเหมือนผมแสดงให้ดูนะลุงครับถ้าผมไม่เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าจะบาปไหมครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันครับท่านจบไหม โอ้ไหมนี่คำตอบลุงหมอลุงครับถ้าผมไม่เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าจะบาปไหมครับคำตอบคือความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดชุดคำแรกชุดคำที่สองเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอาเลยสิเอา เลือกจุดยืนเอาเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอ๊ะเอาไงดีวะเนี่ยลุงออกต่อแบบนี้มันก็เป็นมนุษย์ลิ้นสองแฉกสิครับหรือว่าลิ้นไม่มีกระดูกสิครับใช่ป่ะมนุษย์ลุงออกลิ้นสองแฉกเงี้ยลิ้นสองแฉกมันลิ้นอะไรน่ะนะเคยเห็นไหมครับรุ่นลิ้นไอตัวเงินตัวทองนั่นแหละครับลิ้นสองแฉกลิ้นงูยังแหลมแป๊บนะไอตัวเงินตัวทองโทษทีแม่พูดให้ชัดหน่อยไหมเนี่ยมีเยอะนะตัวเงินตัวทองมีเยอะนะเอาแม่จะบอกนุ่นรัฐสภาน่ะเยอะเลยเอาไม่พูดเล่นนะทำเนียบก็เยอะเลยด้วยอ่ะไอ้ตัวเงินตัวทองนี่แหละครับได้ถึงทำเนียบได้ถึงรัฐสภาเนี่ยไอ้ตัวเงินตัวทองน่ะตัวลิ้นสองแฉกนะโอเคไหมตัวที่ทางอีสานเขาเอื่อนแล่นแล่นแล่นโอ้ยอย่ากินลาบแล่นเว้ยเวลาเขาเข้าป่าเขาก็ไปเจอพวกตัวเขาเรียกว่าเหี้ยนั่นนะครับตัวเหี้ยโอเคไหมตัวเหี้ยมันภาษาคำว่าเหี้ยไม่สุภาพเนาะมันก็เลยให้ชื่อใหม่ตัวเงินตัวทองนั่นแหละครับโอเคนะเอาหลักกลับมาถึงลุงหอครับถ้าผมไม่เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าจะบาปไหมย้ำถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อนะไม่เชื่อไม่ใช่ความผิดเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดต้องล็อกคำให้ได้ก่อนจะไปต่อกลับมาถึงชุดที่สองเชื่อก็โง่ไม่เชื่อ เรื่องพระพุทธเจ้าก็โง่บาปอยู่ตรงไหนทีเนี้ยถามว่าบาปครับผมไม่ค่อยพูดเรื่องบาปนะครับใช่ไหมครับบุญก็คือบุญสังเกตไหมฮะบุญคือบุญไม่ค่อยเรื่องพูดเรื่องบาปหรอกครับบาปก็ไปทางด้านกรรมซะมากกว่าโทษบุญกับกรรมอย่างเงี้ยมันของคู่กันเรียกบุญกับบาปก็ตามใจนะครับใครจะบอกว่าบาปก็บาปไปมันก็ไม่ต่างกันละความหมายก็ไม่ต่างกันนะครับโอเคนะอีกครั้งหนึ่งมันยังไปต่อไม่ได้เพราะเมื่อกี้ผมพูดแค่สองเนี้ยมันก็เหมือนกับมนุษย์ลิ้นสองแฉกมันเชื่อไม่ได้โอเคไหมครับเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เนี่ยเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าก็โง่
ไม่เชื่อว่าไม่เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าก็โง่เหมือนกันเอาอยู่ตรงไหนอีกคำหนึ่งเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดจะก็ว่าผิดกับถูกหรือว่าดีกับไม่ดีมันเป็นประเด็นส่วนทางผมนะเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอาไงดีวะเนี่ยกับคำว่าไม่เชื่อเลยกับคำว่าเชื่อซะบ้างก็ดีเออถ้าจะมีการเลือกข้างจริงอ่ะไม่เชื่อเลยผมว่าโง่จัดนะเชื่อซะบ้างเออยังมีโอกาสฉลาดนะเนี่ยพยายามทอนภาษาหรือว่าความเข้มข้นความรู้สึกตัวเองลงไปฮะแล้วจะมีจุดเลือกโอเคนะนั่นนะทั้งหมดเราท่านก็เกิดไม่ทันทั้งหมดแหละครับเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมฮะเมื่อเราเกิดไม่ทันมันก็แปลว่าเชื่อต่อๆกันมาตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วนะฮะอ้าวไปทำบุญไหว้พระไปถึงก็พระพุทธเจ้าพระพุทธไงพระธรรมพระสงฆ์ไงพระรัตนตรัยพระพุทธพระพุทธเจ้ามันก็กรอกสมองเราอยู่ในสมองเราพระพุทธพระพุทธพระพุทธเห็นมั้ยพระพุทธพระพุทธสมองมันฝังแล้วฮะตั้งแต่เด็กมาแล้วจากคําพูดสมองมันบันทึกแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ไหนแล้วครับกลุ่มพระเจ้าก็พระเจ้าพระเจ้าเหมือนกันแหละกลุ่มพระเจ้ามีชื่อเสียงเรียงนามพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าว่าไปนะอีกกลุ่มทางด้านอีกนึงคือพระเลาะก็ว่าไปไม่ต่างกันพวกนี้ไม่ต่างกันเกิดมาก็พระเลาะพระเลาะแล้วทางด้านสายพุทธเกิดมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วพ่อแม่ผมญาติก็ปลูกฝังพระพุทธเจ้าฝังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะครับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามันเกาะมันอยู่ในสมองครับสมองมันเหมือนแม่เหล็กนะได้ยินเข้าหูสู่ใจบันทึกแป๊กอย่างเงี้ยเข้าหูสู่ใจฟังพ่อแม่ผมญาติยายพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี้ยโอเคนะพระพุทธรูปเนี่ยมันฝังพระพุทธรูปก็มองเห็นนั่นเป็นรูปร่างหน้าตาไงพระพุทธรูปใช่ไหมล่ะนั่นแหละถ้ามองเห็นเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกพระพุทธเจ้าเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกทั้งพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปก็คือสมองบันทึกแก้เหมือนกันโอไหมครับทีนี้กลับมาอีกด้านหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตผมบอกว่าผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเห็นพระพุทธรูปลอยมาในตาเราเนี่ยหลับตาในที่มืดเห็นแน่นอนนะครับผู้ใดเข้าถึงนะไม่ใช่ผู้ใดเห็นธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมจำมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วครับที่นี่ผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้ามาในรูปเห็นเป็นพุทธรูปทุกวันเนี่ยครับในวัดวาราพุทธรูปนะจะรูปปางไหนก็ว่าไปตามนั้นนะเจ็ดปางว่าเจ็ดวันเจ็ดปางนั่นนะครับเชิญโอเคไหมครับนั่นนะเข้าถึงพระธรรมจึงจะเห็นพระพุทธรูปที่ว่านั้นโอไหมครับเหนื่อยไหมเนี่ยฟังพวกนี้ผมว่ามันพอไปได้นะผมว่ามันพอไปได้แชร์กันอย่าเฉือนกันต่อยอดกันคนไหนเข้าร่องไหนก็รับเอาเข้าร่องนั้นนะผมพูดทีข้างหน้าจอเนี่ยหน้าจอเนี่ยไม่ใช่เป็น 30,000 ชีวิตอะตอนเนี้ยใช่ไหมครับหน้าจอส่วนผมในจอก็เป็นคนเดียวใช่ไหมผมแชร์กับทั้งหมด 30,000 กว่านะครับแล้วแต่ว่าท่านจะเข้าร่องไหนที่ผมอธิบาย 3-4 คำโยกไปย้ายมาอยู่อย่างนี้เป็นการเหลาดินสอนะครับหวังว่าคงยังไม่ถึงกับเบื่อหน้าตาลุงหอก เบื่อก็กินข้าวอร่อยนะเบื่อหน้าตาลุงหงอกกินอร่อยนะเราไปกินข้าวอยู่ตอนนี้จะรู้ว่าโอ้ยมันแซ่บอีหลีเว้ยแซ่บอีหลีเว้ยโอเคนะจบข่าวนะครับคุณพลูเพลิมผู้เพลินนะครับตามจิตนะนะเกิดภาวะล่องลอยแบบไม่มีจุดจบรู้สึกเบื่อเวลาเกิดภาวะแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจะต้องทำไงครับคุณนัทยา
กิดภาวะล่องลอยฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับลอยจริงไหมสมาธิเนี่ยฮะจะทำให้ตัวเบาลอยนะครับเคยเห็นพระทิเบตไหมครับใครมีคลิปดูกันนะพระทิเบตนั่งก็มีนักข่าวไปนักข่าวต่างประเทศนะไปทดสอบพระทิเบตเขานั่งธรรมดาเนี่ยไม่นานนักก็จะลอยจากพื้นขึ้นมาประมาณหนึ่งศอกได้ก้นเขาลอยประมาณหนึ่งศอกเนี่ยคำว่าลอยอย่างนี้แปลว่าพลังงานในตัวเราของเราเนี่ยมันสามารถคนในควบคุมได้นะฮะก็สามารถหนีแรงดึงดูดของโลกได้โอ้ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าเบาตัวเบาลอยนั่นคือภาวะที่ดีมากแล้วจ้าคุณนัทยาโอเคนะดีแล้วเบาลอยมันหลุดโลกได้ยิ่งดีก็ถือโอกาสแนะนำนะฮะคนที่ดู YouTube คนที่ไม่คุ้นเคยจากลุงหมอนะฮะจะแนะนำมันเป็นคลิปแรกนะต้นเรื่องแม่บทเลยนะครับชื่อว่าภาวะหลุดโลกกดไปดูครับYouTube บ้านเราหรือทีวีเนี่ยฮะภาวะนะไม่ใช่สภาวะนะภาวะหลุดโลกนั่นแหละฮะเป็นคลิปแรกเลยครับที่องค์สื่อออนไลน์นะครับคลิปแรกที่ทำมา3ปีนะครับคลิปแรกเป๊ะเลยภาวะหลุดโลกจำนะครับนั่นเป็นแม่บทเลยนะครับของเรื่องใดๆทั้งหมดดูบ่อยๆดูเยอะๆดูมากดูคนที่เป็นพิธีกรเขาเป็นด็อกเตอร์นะครับไม่ใช่ด็อกเตอร์ข้างห้องแถวห้องแถวนะครับเขาด็อกเตอร์มีชั้นมีเกรดนะฮะสังเกตท่านต้อนผมต้อนกันแบบต้อนกันแล้วกันนะใจผมตันนะฮะแต่ลุงหงอกมันก็ไม่ตันไม่ใช่ไปอย่างนั้นมันคุณด้วยไปแบบอธิบายได้ด้วยไปฟิสิกส์ก็หลุดฟิสิกส์เอาสิโอเคไหมนั่นแหละครับผมจึงให้เกียรติผมให้เกียรติใครให้เกียรติพิธีกรท่านเป็นด็อกเตอร์ท่านเจาะผมมาได้ขนาดนั้นแล้วผมก็ตอบไปอย่างที่ท่านได้รู้ได้เห็นไม่มีการเตรียมกันทั้งหมดนะครับนั่นคือสิ่งที่มันออกมาแบบเรียลไทม์นะครับจึงให้ความสำคัญว่าภาวะหลุดโลกนั้นเป็นคลิปแม่บทโอไหมครับไปดูเอาเกิดภาวะล่องลอยแบบไม่มีจุดจบรู้สึกเบื่อเวลาเกิดว่าโอ้โหทั้งหลายก็ชอบกันพี่นะโอ้โหผมนี่ติดลมบนเลยนะตัวภาวะตรงนี้นะฮะมันถึงขั้นนะถ้ามีจริงนะครับก่อนล้มตัวลงไปหน่อยนึกวันนี้ขอบินหน่อยสิเดี๋ยวบินได้นะบินแบบมีฟีลลิ่งนะครับนี่ที่บอกยุคก่อนสมัยก่อนหรือสีชีพายก็บินได้จริงนะเนี่ยปฏิบัติพวกนี้มันบินได้จริงนะครับบินแบบรู้สึกนะโอเคไหมครับไม่มีที่สุดโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดมากนะคุณนัชยาขอชื่นชมนะครับไม่ต้องทำอะไรต่อตามดูตามรู้ตามความเข้าใจครับโอไหมโอไหมตามดูตามรู้ตามความเข้าใจตามฟิลลิ่งให้ได้ให้ทันนั่นนะครับคุณแตะในสิ่งที่โอแล้วโอเคไหมครับเอาละนั่นคือคำตอบของจารุงอกงูตัดหน้ารถเคยเจอกับเพื่อนครับแต่บางทีเบรกไม่ทันจริงก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันครับวิธีการนะเมื่อเวลาทับปุ๊บคำที่ต้องบอกว่าโชคดีที่ไปก่อนเพื่อน ต้องอย่างนั้นเลยฮะมันทำอะไรไม่ได้แล้วนี่โชคดีที่ตายก่อนโชคดีที่ไปก่อนโอเคไหมครับ นี่วิธีลุงอกเห็นดิ้นอะไรข้างถนนเนี่ยผมใส่ไปก่อนโชคดีท่านที่บอกลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาทำไมมันพิการรู้แล้วว่าแขนขามันคนบิดเบี้ยวหมดแล้วพิการลุกมาทำไมล่ะครับเฮ้ยโชคดีที่ไปก่อนไม่ได้พูดเล่นนะผมจริงรู้สึกเงี้ยหมาเหมือนกันข้างถนนเนี่ยฮะเอ็งได้ยินเสียงแค่เอ็งจากฝ่ายตรงข้ามนะมันชนให้เห็นเนี่ยโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนแน่นะแล้วไปเกิดทางที่ดีขึ้นนะโว้ยจบนี่คือลุงออกนะครับเวลาเห็นสิ่งพวกนี้นะครับเอาล่ะคุณคืนเดือนมืดอากาศร้อนอบอ้าวแต่คุณลุงบอกที่ไหนมีแสงสว่างจะมีดาวโอ้จะมีความโทษทีขวามโอ้โหโอเค
มีเดี๋ยวฟังดีนะครับจะขัดแย้งกันไหมโอเคฟังดีนะครับ คืนเดือนมืดเดือนมืดตื้อๆเนาะเอาล่ะอากาศร้อนอบอ้าวแต่คุณลุงบอกที่ไหนมีแสงสว่างจะมีความร้อนฟังให้ดีนะครับเรื่องสำคัญนะครับเมื่อกี้พูดคำว่าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะไม่ได้พูดแสงสว่างจากดาวจากดวงจันทร์จากดาวนะครับต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับ ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะมันไม่ขัดแย้งเพราะว่าผมพูดเน้นที่ดวงอาทิตย์เท่านั้นนะที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างคือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับแต่ดวงจันทร์ดวงจันทร์มีแสงสว่างจะมีความร้อนไหมนี่ตอบมีแน่นอนครับแต่ความร้อนในภายในดวงจันทร์เหมือนกับความร้อนภายในโลกของเราเห็นไหมครับจะเหมือนกันแต่ปริมาณความร้อนซึ่งมีขนาดแตกต่างกันความหนาแน่นของอากาศมันแตกต่างมันก็น้อยกว่าโลกใบนี้อะไรประมาณนั้นล่ะครับโอ้นะพอเห็นช่องทางออกนะครับในการตอบปัญหาอย่างนี้นะครับ อย่ามาถามผมว่าเคยไปเหยียบดวงจันทร์ไหมอย่างที่พูดอย่างนี้ถ้าถามแล้วผมก็ยอมแล้วครับแบบนี้ถ้าถามต่อแบบนั้นนะครับผมก็ยอมนะครับงั้นก็ไปถามนุ่นนะนินอัมสตรองนะอยู่ที่ไหนไม่รู้ผมว่าผมไม่ได้ยินข่าวนะนินอัมสตรองนักอวกาศมันจะไปมาผมว่าก็ถูกกักบริเวณนะจริงไม่เห็นจะมีข่าวคราวออกมาเดินตลาดสดตลาดแห้งเฮ้ยประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะคงจะมีฮอลลีวูดก็จะเอาไปแสดงหนังนะถ้ามีนะครับอย่าลืมฮอลลีวูดเขาจับไตได้นะครับเช่นหมูป่าเนี่ย13หมูป่าเรื่องนี้มันใหญ่โตมากของโลกนะครับไปดวงจันทร์มันไม่ใช่ใหญ่โตมากกว่านี้เหรอเห็นไหมทำไมเขาถึงไม่จับเอาไปเสนอตัวเอานีลอาร์มสตรองไปเหยียบดวงจันทร์มาทำเป็นพระเอกของหนังผมว่าเขามีนะพวกทำหนังเขามีของเขาอยู่แล้วแต่ทำไมล่ะครับจึงไม่เห็นมีแปลว่าข่าวคราวนักอวกาศกลับมาแล้วมักจะไม่มีข่าวสารใดๆเกิดขึ้นถามว่าถูกกักบริเวณเป็นไปได้ไหมคุณพี่จบข่าวนะแล้วก็มั่วไปงั้นนะครับนะฮะแต่ทำไมหมูป่าแค่นี้มาทำเป็นหนังฮอลลีวูดไปล่ะนะผมยังไม่ได้บอกว่าเรื่องของสลายเมฆหยุดฝนมาจากผมนะยังไม่ได้เสนอตัวเฉยๆหรอกใจเย็นหนังก็ไม่จบง่ายๆหรอกครับนั่นๆนะจะบอกให้รู้ว่าน้ำมันไม่มาเพิ่มขึ้นมาก็เพราะลุงหงอกเนี่ยฮะไปสลายเมฆหยุดฝนถ้ำหลวงขุนเขานางสาวนอนหงายตากแดดตากลมอยู่ไม่รู้กี่ร้อยปีกันมาแล้วย้ำนางสาวนอนหงายด้วยนะตากแดดตากลมหงายเก๋งหงายแม่ต่อด้วยผมเสียคนโอเคนะครับพี่โอเคนะเข้าใจแล้วนะคุณนัทนันโอเคนัทนันนะครับภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยผมก็ลำบากหน่อยนะหากลางบอกเหตุมีความสำคัญก่อนจะไปสัมพันธ์กับดวงชะตาที่เขาว่าอีกหรือเปล่าครับ ไปสัมพันธ์กับดวงชะตาครับผมก็ไม่ใช่นักดูมดดูหมอเนาะผมไม่สนอยู่แล้วดวงชะตาผมไม่สนเลยนะครับไอ้ดวงชะตาเกิดตกฟากฟ้าสุรารายสุดแดนดินไม่ได้สนนะครับผมจะไม่สนนะพวกนี้นะครับเกิดวันไหนเวลาใดอย่างไรผมจะไม่สนเลยนะครับอธิบายเชื่อมโยงหรือว่าพอที่จะประเทืองปัญญาให้กับกันและกันพอได้ไหมก็พอไหวเหมือนกันเด้อสิบอกให้หากล้างบอกเหตุมีความสำคัญอ
ก็จะไปสัมพันธ์กับดวงชะตาที่เขาว่าอีกหรือเปล่าครับจะไปสัมพันธ์กับคนที่เขาพูดเรื่องของดวงชะตาด้วยไหมเนี่ยนะมันไปได้ต่อไหมนี่นะเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องของลางบอกเหตุแล้วนะอธิบายยกตัวอย่างพอสมควรแล้วล่ะส่วนที่มันจะไปสัมพันธ์กับพวกกลุ่มวันเกิดเดือนปีเกิดดวงชะตาเนี่ยผมว่าไม่นะมันต่อกันไม่ติดเลยมันไปกันไม่ได้ผมว่าเช่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันสัมพันธ์กันเนาะนะคนที่เขาดูมดดูหมอชี้ดวงชะตามนุษย์มานาเนี่ยครับสมมติว่านายกนายกสมมติว่าลุงหงอกลุงหงอกคือหมอดูก็แล้วกันนะดูดวงชะตาว่าวอคอโป่งก็แล้วกันเนาะสมมติว่าลุงหงอกเป็นคนเช่นนั้นนะครับเอาละใครก็ตามจากโลกนี้ก็มาหาลุงหงอกต่อดวงชะตาให้หน่อยเกิดนู่นนี่นั่นเกิดตกฟากยังงทายไปซะแล้วเรียบร้อยแล้วก็บอกต่อให้ว่าต่อไปคุณจะเกิดอะไรนะต่อไปถ้ามันสัมพันธ์กันนะต่อไปคุณจะมีลางบอกเหตุนะพรุ่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นในตัวคุณจะมีลางบอกเหตุถ้าหากว่ามันสัมพันธ์กันออกไปรูปแบบอย่างนี้โอเคไหมครับจะมีลางบอกคือจะบอกล่วงหน้าว่าจะมีลางบอกเหตุนู่นนี่นั่นนะผมบอกว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์นะครับโอเคนะนั่นคือเขานี่คือผมเพราะฉะนั้นคนละเซกชันหรือเปล่านะฮะคนละศาสตร์ของผมเป็นจิตศาสตร์นะครับของเขามันโหราศาสตร์พวกดวงชะตาเนี่ยโหราศาสตร์คือวิชาเดานะครับเดา 80% บอกให้ก็ได้แต่คนไม่เป็นจริง 80% ผิดถูก80ผิดเพียง20เชิญพยาค่ะไปตกอยู่ในกระบวนการนั้นก็เชิญตัวไผ่เด้อตัวใครตัวมันนั่นแหละครับเอาละงับอากาศจุดสำคัญที่สุดการอัดอากาศให้สุดๆหรือเขาใช่จ้ากันนานให้มันอึดไปเลยขมิ้นท้องดังให้มันรู้ไผ่ไปเลย กัดฟันพูดซะหน่อยถูกต้องครับกลั้นนานๆครับเดี๋ยวมันจะระเบิดปุ๊บปั๊บมันเองก็จะไปฝืนมากกันเองนะมันไหวคือไหวไม่ไหวก็ปล่อยมันไปให้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติบ้างนะอย่าไปจริงจังจนกระทั่งโอ้โหลุงหงอกเอาเป็นตายขนาดเชียวแล้วไม่ถึงขั้นนั้นนะพี่เอ้ยนะครับสวัสดีคุณลุงเปิดดูลุงย้อนหลังของปี59ใน YouTube รู้สึกว่าคุณลุงมีเมตตาสูงมากชื่นชมแล้วชมสิแล้วชมลุงหงอกสิแล้วโอ้ถ้าชมน่ะขออะไรหน่อยได้ไหมแทนคำชม ขออะไรหมดได้ไหมแทนคำชม โอเคนะพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวเปล่าครับไม่ใช่แน่นอนแต่พระพุทธเจ้ารู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวแน่นอนครับนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแน่นอนแต่พระพุทธเจ้ารู้เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวทุกๆดาวทุกดวงแน่ๆด้วยนี่มานะพูดแทนพระพุทธเจ้าเสียโอ้เกิดก็ไม่ทันพูดแทนได้ง่ายลุงอ้าวผิดขอรับผิดตัวผู้เดียวจบข่าวง่ายดีปิดประตูเลยยังไงพระเจ้าก็ไม่มาลงโทษผมหรอกครับเพราะว่าท่านพระองค์ไปเวรๆแล้วนะครับดีไหมนี่แหละคนที่พูดกับสิ่งที่ไปเวรๆพูดง่ายจริงโอ้โหไม่มีอะไรจะมาเป็นล้อมกรอบเลยสบายจริงแปลว่าไม่มีใครมาท้วงกับเคลื่อนมาไงไม่มีใครคนที่ไปเวรๆแล้วก็ไม่กลับเมาคืนใช่ไหมก็สบายสิครับคนพูดมันก็ไม่มีอะไรติดขัดเลยโอเคนะหวังว่าคุณจะเข้าใจผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะมันเป็นเรื่องนี้ครับเรื่องอจินไตยนะที่ว่าเนี่ยนะทำไมหนอคำถามเล่นๆพระพุทธองค์จึงมีคำบอกคำสอนว่าโลกเราไม่ใช่มีโลกเราอย่างนี้เท่านั้นเองนะจักรวาลเราก็ไม่ใช่จักรวาลเราเท่านั้นเอง
มีทั้งหมดรวมไปหลงโจ้งแสนโกดจักรวาลแสนโกดไอ้หนึ่งโกดมันกี่ชั่งมันเนี่ยหนึ่งโกดเรารู้แต่ร้อยพันหมื่นแสนล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านรู้อยู่แค่นี้จะเป็นมิลเลียนจะเป็นบิลเลียนอะไรพวกนี้รู้กับพวกนี้ไอ้โกดเนี่ยฮะรู้จะแต่ว่าโกดใส่ศพเนี่ยไอ้คนตายจะใส่โกดเนี่ยรู้จักคำว่าโกดไหมโอเคไหมคำว่าโกดไม่สะกดเหมือนกันหรือเปล่าผมว่าโกดที่ว่ามันพ้องเสียงพ้องเสียงก็โกดโอเคนะถามว่าพวกไม่รู้รู้ได้ยังไงลองฟังคำลุงหอกอธิบายเพิ่มเติมผิดคำพูดต่อไปนี้ผิดขอรับผิดผู้เดียวนะครับไม่ผิดกฎหมายนะมั้งถ้าผิดก็บอกนะครับมันอยู่ข้อไหนมาตราใดจะได้ขออภัยโทษขออภัยนะครับถ้ามันผิดนะครับ ผมพูดคำว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งนี่เป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองส่วนย่อของจักรวาลนี้นี่ครับพูดลงมานะครับทีนี้กลับไปถึงพุทธเจ้ามีพระพุทธรูปที่มีกระจุกกระจุกเหมือนก้นหอยที่ศีรษะที่พระเศียรไหมครับนั่นนะฮะแทนกาแล็กซี่ครับก็มีเยอะแยะกาแล็กซี่นะอยู่พระเศียรนะครับนั่นนะฮะผมจะบอกนั่นคือแทนสัญลักษณ์แทนกาแล็กซี่มันก้นหอยเนี่ยเลขหนึ่งแล้วกันอ่ะเลขหนึ่งไทยเนี่ยเป็นกระจกกันนั่นโอเคไหมเพราะฉะนั้นสมองของพระพุทธเจ้าเนี่ยเซลล์สมองทุกๆเซลล์มันมีเห็นทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ากี่เซลล์เนี่ยเดี๋ยวนะกี่ล้านเซลล์สองล้านกว่าเซลล์หรือไงไม่รู้เข้านับยังไงก็ไม่รู้ครับเขานับมั่วๆหรือเปล่าไม่รู้นะปล่อยเขาเนื้อของเขาหนึ่งเซลล์สมองคือส่วนย่อของหนึ่งดาวฤกษ์อยู่ในเอกภพนี้นี่เป็นคำพูดของลุงหอกนะผิดขอได้ผิดผู้เดียวไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไปล่วงรู้เรื่องของจักรวาลทั้งหมดก็เพราะว่าพระองค์จะรู้ตัวพระองค์ทั้งหมดในร่างกายพระองค์รู้จักเซลล์จะรู้หมดในสมองนั้นนะครับโอเคนะก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่พระพุทธเจ้ารู้เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวแน่นอน 100% เกินต่างหากผิดขอได้ผิดตัวเดียวจบเนาะง่ายดีง่ายดีผมว่าผมไปง่ายมาง่ายนะที่ว่ามันดีตรงที่ผิดขอได้ผิดตัวเดียวเนี่ยมันดีตรงนี้นะครับไม่มั่วถึงจะมั่วก็ผิดขอได้ผิดตัวเดียวไงถ้ามันมั่วนะมีคนก็บอกว่าลุงหงอกมั่วดีมากดีใจมากที่คนบอกว่ามั่วชอบมากชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมนั่นแหละครับก็พูดในสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่รู้มั่วคนที่เขารู้เขาก็ไม่มั่วเขาไปตามสเต็ปของเขาในการเรียนรู้อ้างถึงอ้างอิงเขาบอกว่าหลักเหตุผลสิ่งที่ผมกำลังพูดนี่คือนอกตำราโดยสิ้นเชิงนะครับพวกนี้ต้องรู้เรื่องอัญจินไตยนะครับจึงจะพูดจาสิ่งนี้ได้อัญจินไตยแปลว่าต้องรู้การเกิดของโลกรู้จักการเกิดของกรรมนะครับจึงจะไปร่วงรู้กับสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังนี้ได้โอเคไหมน้องแก้วระดับความสูงที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งระดับที่สูงที่สุดในการล่องลอยหรือห่อเหินในความฝันจะใช้เทียบของเก่าสะสมได้ไหมได้ครับผมตอบเลยครับผมในเรื่องการสะสมของเก่ามาโอเคนะครับข้ามภพชาติมานะครับจำหน่อยตรงนี้นั่นแหละคือใช่นะครับโอเคนะ
ดูเลยผมก็เพลินอยู่กับผมพูดโอเคไม่เป็นไรผมจะค่อยๆเหลือบตาดูต่อๆไปรู้ไก่มันแล้วเพราะมันจะมีไฟให้ดูอยู่ถ้าไฟกระพริบแป๊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 บเนี่ยเริ่มไม่เตือนแล้วทีนี้โอเคนะบางทีก็จะมีฐานไว้ใกล้เนี่ยว่าเปลี่ยนเองทำนู่นคอยจะเริ่มเหลือบตาดูโอเครู้ไก่มันแล้วรู้ทางมันแล้วโอเคผ่านไปเรื่อยไปเรื่อยจะลุงครับถ้าเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์จะมีกิเลสอะไรเหลืออยู่ไหมมีกิเลสกิเลสคืออะไรความหิวเป็นกิเลสไหมนี่กับความอยากฟังให้ดีนะความหิวกับความอยากอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสถามว่าความหิวเป็นกิเลสหรือเปล่าแล้วความอยากเป็นกิเลสไหมคำอธิบายครับความอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดมอยากจับต้องอยากมันอยู่ไกลแสนไกลก็เคลื่อนที่ไปหาเพราะมันอยากโอเคไหมนั่นคือกิเลสแง่ๆความอยากกิเลสตัณหาราคะแง่ๆแง่ๆ 155% โอเคไหมครับส่วนความหิวหิวน้ำหิวน้ำกับอยากน้ำเนี่ยผมว่าคนอารมณ์นะหิวก็หิวเดินไปข้างทางมีก็เหลือบตาใส่กินแปลว่าความหิวไม่ได้ตั้งป้อมความอยากตั้งป้อมเลยครับพรุ่งนี้กินให้ได้พรุ่งนี้ไปดูให้ได้อย่ามาขวางฉันนะนั่นแหละคือกิเลสอย่างหนาตึ๊บเลย 155% เนี่ยความแตกต่างระหว่างกิเลสโอเคนะครับขอให้เข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้ครับความหิวไม่ใช่เพราะธรรมชาติหิวอยู่เดินไปเรื่อยหิวข้าวเหลือบตาสองข้างเห็นข้าวข้างทางไหมเนี่ยไม่มีข้าวเจอผลไม้มันก็แทนได้เจอน้ำมันก็แทนได้ลดความหิวลงไปได้ไปได้อีก10กิโลเมตรประมาณนั้นโอเคนะความหิวไม่ได้ตั้งหลักมาก่อนไม่ได้คาดคั้นมันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีและความหิวที่ว่านี้จึงไม่ใช่กิเลสโอเคนะเป็นการที่จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตให้เราดำเนินต่อไปได้โอเคนะครับถูกต้องไหมครับใจเย็นครับ นะพิจารณาให้ดีด้วยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับลำพูนตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงคุณลุงกาโอ้จัดการให้เรียบร้อยเจ้าคิดนี่แบตเตอรี่มันหมดโอเคเนี่ยผมก็เพลินนะครับเพลินผมโอเคนะตอนนี้มาแล้วล่ะฝ่ายเทคนิคกำลังวิ่งหัวปั่นอยู่นี่ที่จะมาทำฝ่ายเทคนิคก็เรียกฝ่ายมอนิเตอร์วิ่งหัวปั่นเนี่ยเอาเสียงมาแล้วจ่ายมาเรียบร้อยต้องขอบคุณฝ่ายเทคนิคครับแล้วก็หัวปั่นไปงั้นนะโอเคนะผมดูเรียบร้อยแล้วทางเฟซหมดไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับต่อไปขออนุญาตดูทางด้าน YouTube สักนิดนึงเปลี่ยนเวอร์ชั่นเรียกว่าเปลี่ยนอะไรแพลตฟอร์มเลยมาอยู่มาไงคุณอยู่สดแป๊ะนี่มาแล้วจ้าลุงออกคุณอยู่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube นะครับวันนี้นั่งเกล้าก็ร้อนมากครับโอเคครับรับทราบตามนี้จริงๆวันนี้ฝนตกนะที่นั่งเกล้านะครับคุณลุงด้วยความเคารพจากโคราชภาพชัดเจนโอเคครับด้วยความยินดีจากโคราชบ้านเอ็งบ้านเอ็งเมื่อวานนี่เห็นฟ้านวิ่งข้ามร่องเห็นอวัยวะเพศเรียมแดงแดงไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียสำเนียงเป็นโคราชบ้านเองฟังใหม่ครับเมื่อวานนี่เห็นฟานไอ้คำว่าฟานเนี่ยตัวมันจะเหมือนกับตัวโตกว่าหมาหน่อยนึงนะเล็กกว่ากวางหน่อยก็แล้วกันเนี่ยพื้นผิวมันเหมือนขนวัวลื่นๆเรียกฟานเมื่อวานนี่เห็นฟานเห็นฟานวิ่งเมื่อวานนี่เห็นฟานวิ่งข้ามร่องร่องคือร่องน้ำเนี่ยเมื่อวานนี่เห็นฟานวิ่งข้ามร่องเห็นแต่ไกลนะวิ่งข้ามร่องไปมองไปตามเห็นอวัยวะเพศเรียมแดงแดง
อวัยวะเพศอยู่ใต้หางเนาะก็เดินวิ่งไปเรียมแดงๆไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียคิดยังไงคนฟังคิดเองครับคำพวกนี้นะฮะมันทำหล่อล้อมทำให้เกิดความคิดนะครับมันเกิดความคิดอีกช็อตหนึ่งออกไปตลกก็ว่าได้เป็นคำที่มันเหมือนกับเราดินสอก็ว่าได้นะครับขอให้คิดในกรอบนั้นมันจะฟังปุ๊บจบคนคิดแทนหัวร้อกล้าเลยอ๋อโถยขนาดเห็นเลี่ยมแดงแดงจึงไม่รู้นี่จะไปจับรู้ไงถึงจะรู้ว่าตัวผู้ตัวเมียอย่างเงี้ยอะไรสมองนั่นต้องไปลูกทำสนุนสนว้าก่อนยังไงจึงจะรู้ว่าตัวผู้ตัวเมียอย่างเงี้ยนะฮะคิดให้มันไกลไปอีกทีนึงมันหล่อหลอมครับความคิดเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลย เล่าให้ฟังระดับความสูงที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งโอเคนี่ต่อไปแล้วนี่เมื่อกี้เนี่ยน้องแก้วโอเคอะน้องแก้วไปอยู่ทางเฟซได้ไงเมื่อกี้เนี่ยโอเคเข้าใจครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับคนเข้าใจไวแบบนี้โอเคครับ คุณลุงช่วยอธิบายว่าคนปล่อยสัตว์ที่ซื้อในวัดกับนอกวัดแตกต่างอย่างไรลองฟังให้ดีนะครับคุณพี่เอ๋ยรู้จักเคยเห็นนกกระจอกไหมครับนกกระจอกหน้าวัดพระแก้วอะไรต่างๆที่เขาไปปล่อยกันนะโอเคไหมครับฟังให้ดีนะครับคนที่ทำอาชีพนี้โอ้ยพูดแล้วดีไหมถ้าผมพูดแล้วมันยิ่งทำให้คนไม่มีอาชีพมันยิ่งยุ่งเนี่ยผมว่านะนะฮะคนมีอาชีพดีกว่าไม่มีอาชีพนะนะให้เห็นใจคนไม่มีอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดออกไปแล้วมันก็แล้วพอแล้วท่านฟังปล่อยนกไปบ่อยๆนะครับแล้วท่านก็ไม่อยากจะปล่อยอีกเวลาผมพูดแล้วมันก็เปลี่ยนคำพูดไม่ได้ไอเรื่องปล่อยนกปล่อยเฉพาะปล่อยนกก็แล้วกันปล่อยปลาไม่เกี่ยวเฉพาะปล่อยนกก็แล้วกันนะมกมันอิสระเนาะมันจะบินไปไหนก็ได้นะครับพูดดีไม่ดีคำนี้จริงๆภาษาผมเนี่ยเราพูดทีมันก็ทำให้สังคมเสียหายเหมือนกันนะหรือทำให้กลุ่มอาชีพเสียหายเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่อยากจะ พูดให้เกิดกลุ่มอาชีพเนี่ยสูญเสียการมีอาชีพยิ่งมนุษย์ไม่มีอาชีพแล้วมันยิ่งยุ่งในการที่จะอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งเสริมอาชีพซะมากกว่าอะไรก็ตามที่เป็นคำถามที่ตอบแล้วมันทำให้อาชีพเขาหายไปเนี่ยผมเองก็ไม่อยากจะพูดจาเช่นนั้นนะครับฝากเอาไว้เถอะครับเรื่องนี้ขอเถอะเช่นนะครับ คุณลุงช่วยอธิบายว่าคนปล่อยสัตว์ที่ซื้อในวัดกับซื้อนอกวัดแตกต่างอย่างไรครับนี่คือผมจะตอบยากเพราะว่าตอบปุ๊บคนที่เคยซื้อในวัดแล้วก็ปล่อยนะซื้อนอกวัดแล้วก็ปล่อยโอเคไหมคนที่ซื้อเนี่ยมีกำลังซื้อยังไงก็ได้ล่ะครับคนซื้อคนจ่ายเงินแต่คนขายสิครับคนขายนกในวัดโอเคไหมแล้วคนขายนกที่จับมาอยู่นอกวัดนกที่ได้มาเนี่ยมันมาได้ยังไงตรงนั้นต่างหากที่ถ้าผมพูดแล้วจะเสียความรู้สึกทั้งคนซื้อเพื่อปล่อยและคนหามาปล่อยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์นิดหนึ่งก็แล้วกันตรงนี้เพราะไม่อยากให้เขาตกเถื่อนทางด้านอาชีพไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามนกที่ปล่อยโอเคนะจะมาจากในวัดหรือนอกวัดก็ตามทีเราถือว่าเป็นคนปล่อยสัตว์ได้รับอานิสงส์ทั้งสิ้นโอไหมครับโอไหมครับหนึ่งในนั้นช่วยส่งเสริมอาชีพที่เขาหานกมาให้เราปล่อยเอาเงินแรกเห็นไหมครับคิดอย่างนี้เวลาคิดหนึ่งในนั้นเราช่วยคนให้มีอาชีพ
ถ้าไม่มีอาชีพเขาเป็นลักเล่ห์ขโมยน้อยคนอื่นก็ยิ่งไปปัญหามากนี่กินโอไหมครับเนี่ยตอบอย่างผู้มีปัญญาก็ต้องตอบรูปแบบนี้ตอบหักดิบเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้สังคมเพราะฉะนั้นผมจำเป็นมากนะฮะจะต้องดูแลรักษาสังคมเพราะคำพูดผมนั้นมันเป็นบันทึกเอาไว้คนรุ่นน้องลูกหลานสืบต่อไปทีหนึ่งนะครับผมหวังประโยชน์ที่ผมพูดณวันนี้วันที่16ตุลาคม2561มันจะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นถัดมาในรุ่นเรานี่ก็มาแชร์กันดีบ้างไม่ดีบ้างผิดถูกบ้างแต่อย่าไปตัดยอดกันอะไรกันโอเคนะค่อยๆปรับครับเผื่อคนรุ่นหลังกันหน่อยครับนี่นะเวลาผมตอบผมจะคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้มากนะเอามาห้ามๆกันแล้วกันโอเคนะครับขอให้เป็นเช่นนั้นไม่ใช่หลุดป่าแล้วใส่ผางๆเลยไม่ใช่เห็นผมนี้มันไม่ผางธรรมดานะครับถ้าผางแล้วตบโต๊ะใส่ด้วยอ้าวบทผางผมตบโต๊ะใส่เด้อเดี๋ยวซนโอเคนะเอาเราหวังว่าคงจะเข้าใจเนาะพวกหมอดูบอกได้บุญต่างกันผมยังงงนะครับก็อธิบายให้ฟังแล้วนะคุณนัทนันโอเคนะครับถ้าท่องคาถาไปเรื่อยๆจนชำนาญไม่จำเป็นต้องท่องเป็นภาษาก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมครับผมไม่เคยโอ้จะบอกว่าไม่เคยก็ไม่ได้นะครับก็ทำแจกอันนี้มันก็วิจิตนะครับวิจิตพิสดารมากนะครับลองฟังเล่นๆนะครับว่า อันนี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งส่วนตัวผมนะครับวันนั้น รู้ว่าผมจะไปเขาใหญ่ใช่ไปเขาใหญ่กำลังอินอยู่กับป่าอินอยู่กับธรรมชาติช่วงเวลาอินกันในถ้ำในอะไรต่างอินไปเรื่อยนะครับอยู่มาวันหนึ่งก็ หลับนอนธรรมดาเนี่ยจะบอกว่าสมาธิสมาถอยก็ไปตามนั้นแหละไปตามน้ำกันแล้วกันนะฟังให้ดีนะครับสมาธิเราเนี่ยมันไปแล้วมันไปของมันเองเนี่ยอยู่ๆก็มีเสือจักรโจมเลยเสือนะฮะมาเลยแถบหน้ากระดานเนี่ยท่านนับจำนวนตัวก็11ตัวโดยประมาณเนี่ยมาทั้ง11ตัวพุ่งมาทีเดียวนะครับพุ่งมาทีเดียวใครไม่กลัวเสือโดยพื้นฐานของมนุษย์เลยนะฮะมันแยกเขี้ยวอย่างเงี้ยไข่มือมาประมาณ11ตัวแบบหน้ากระดานนะครับมาปุ๊บเท่านั้นแหละครับคำว่าพุทโธเนี่ยมาจากหางเสือปุ๊บมาดักหน้าเสือปุ๊บเสือหายเกลี้ยงเลยอ๋อนึกถึงหลวงปู่มั่นทันทีมีหน้าล่ะหลวงปู่มั่นท่านจึงสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านให้นึกพุทโธพุทโธภาวนาไงไม่พูดถึงพุทโธภาวนาติดคุกนะคนละเรื่องกันนะภาวนาแปลว่านึกไม่ใช่คนนะโอเคนะนึกหายใจเข้าพุทออกโธมีหน้าล่ะหลวงปู่มั่นท่านจึงให้นึกหรือว่าภาวนาคำว่าพุทโธอ๋อพุทโธมันศักดิ์สิทธิ์นั่นจะละโอเคนะเอาล่ะกลับกันถ้าหากว่าผมตกใจสิเนี่ยอันตรายนะครับสมาธิเนี่ยเพิ่งบอกว่าสมาธิเนี่ยขอให้อยู่คนเดียวนิ่งๆใช่ไหมฮะอย่าให้ใครมาทำเสียงหลงเสียงดำมันจะตกใจแล้วตื่นสติแตกไปเลยนะครับแต่ของผมไม่เป็นเช่นนั้นกลับมีคำว่าพุทโธมาขวางหน้าเสือหายทันทีก็บอกโอ้มีหน้าพุทโธศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับนั่นคือส่วนนั้นพันเอาล่ะกลับมาอีกช็อตหนึ่งในส่วนเป็นคาถาชวนลุงประมั่นท่านจะให้คาถาลูกศิษย์ลูกหายังไงผมก็ไม่รู้ลุงปู่ทวดท่านก็มีนะลูกศิษย์ลูกหาต่างๆที่มีคาถาลุงปู่ทวดครับคาถาหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็มีคาถาหลวงพ่อปานก็มีคาถาหลวงปู่ใน พุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสาวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะจบเกิดขึ้นครั้งเดียวคุณว่าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่เขาใหญ่จำได้แม่นเป๊ะเลยจะเรียกว่าคาถาได้ไหมเนี่ย
ผมก็เฉยๆเนาะแต่ก็พูดทุกครั้งแหละนะให้ไปใครจะไปทำอะไรแช่น้ำกินบ้างมีเหมือนกันบางทีก็รองที่นั่งนั่งทับมีเหมือนกันบางทีก็ไปผูกคอไม้หมาวิ่งรอบแผ่นดินมีเหมือนกันใช่ป่ะบางทีก็ไปชำระอยู่ในห้องน้ำท่วมเหมือนกันจะเรียกว่าคาถาหรือคาเถอก็ไม่รู้แล้วครับแล้วแต่จะไปใช้คนไหนใช้ยังไงแบบนั้นก็เชิญตามทัศนะใช้ดีดีแถมขนหมาไปอีกต่างหากวันที่ไม่เกิดแค่ไหมจบข่าวนะพี่นะอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะกลายเป็นเล่นมากจนเกินไปในเล่นมีจริงนะที่ผมพูดทุกครั้งไปนะครับถ้าท่องคาถาไปเรื่อยจนชำนาญไม่จำเป็นต้องท่องเป็นภาษาก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมครับผมก็บอกว่าศักดิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะมันอยู่ในตัวของทุกท่านนั่นแหละครับนะความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของทุกท่านมีอยู่แล้วความศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวไม่มีหรอกถ้ามีแล้วบอกนะไม่มีมีแล้วบอกจะทำอะไรไม่รู้ผมกลัวจะบาทาแต่มนุษย์จริงๆกับกำปั้นไม่กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวผมไม่เคยกลัวเข้าใจมั้ยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าอยู่นอกตัวผมไม่เคยกลัวเพราะผมถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของทุกเราทุกคนทุกท่านโอ้มั้ยครับค้นหาให้เจอครับหาให้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแน่นอนอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวท่านโอ้มั้ยครับถ้าโอ้ก็ชัยโยเลยครับหาให้เจอครับชาตินี้แล้วก็เชื่อว่าเป็นชาติสุดท้ายทุกคนนะครับเอาล่ะหวังว่าเคียงน่าจะเป็นพอนะครับอีกทีนึงคุณลุงครับยาดองตรัสสุดตัวเข้าใจถามจังยอมยอมไม่รู้ผมไม่เคยแตะพวกนี้นะครับโอเคผมไม่เคยแตะพวกนี้แล้วครับโอเคนะครับไม่ตอบเข้าใจถามพอครับเรื่องพวกนี้ให้ลบเลือนออกจากความจดจำซะพี่นะนะนะรู้จักลุงออกก็ต้องลบเลือนจากความจดจำเหล่านี้นะยาดองเสือ10 89 30ตัวที่ว่านั้นนะครับจะมาให้วุ่นวายกับชีวิตของเราเนี่ยมันยุ่งเหยิงโอเคนะครับการรักษาศีลอาณาห้ามฆ่าสัตว์แต่ปลูกขึ้นบ้านแล้วต้องตัดสินใจยังไงฟังได้ครับปลวกมันก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมของมันนะที่มันจะรักษาชีวิตของมันโอเคครับปลวกมันก็มีสิทธิโดยชอบตามของมันที่จะต้องหวงแหนชีวิตของมันโอ้ไหมครับตรงนี้เอาให้อยู่ก่อนมดทุกตัวมันก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะหวงแหนชีวิตของมันหมาเหมือนกันลุงหงอกเหมือนกันทุกท่านก็เชื่อว่าน่าจะเหมือนกันผมจึงบอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันก็คือในกรอบนี้เอาล่ะกลับมาเข้าเป้าไอ้ปลวกมันก็ที่บ้านทำยังไงกันดีจะตัดสินใจทำไงจะฆ่าสัตว์หรือคำถามง่ายๆครับตัวเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวเองไหมครับและหรือมีสิทธิ์ป้องกันทรัพย์ที่เราหามาได้ไหมครับเอาตัวนี้เป็นหลักในหลักคิดถ้าเชื่อมั่นว่าตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมแต่ป้องกันตัวเองยุงมากัดตอบให้หมดไม่มีเหลือแต่ถ้ามันลอยตรงนั้นนะห้ามไปเล่นงานกับมันนะครับบางทีเครื่องหูหน่อยก็ใช้ยาพ่นมาไปกางมุ้งใช่ครับโอเคไหมแล้วก็ป้องกันตัวเราเองอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับปลวกมันขึ้นบ้านเรามีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะที่จะจุดๆถ้าเจอผมเจอน้ำร้อนอย่างเงี้ยรู้ไหมจมไว้ทำแมวทำไมล่ะปลวกเจอหลุมงอกเลยน้ำร้อนอย่างเดียวเลยพี่มีเท่าไหร่ก็หมดเป็นกองทัพเชิญมีสิทธิ์ป้องกันทรัพย์ของตัวเองอย่าไปโง่อย่าไปทื่อโอเคนะครับเอาละเพื่อที่จะ
ให้มันคลายไปได้เพราะน่าเห็นใจครับบางคนก็ยึดเป็นตัวเป็นแข็งทื่อไปเลยจนกระทั่งนะศีล5ศีล8ที่ว่าเนี่ยไม่ยืดไม่หยุดไอ้ทํานองนี้นะครับโอเคนะเมื่อเป็นที่เช่นที่ว่านั้นเราก็ต้องค่อยๆปรับเอาครับอยู่ที่ความอารมณ์ของเราด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าเรามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในตัวนะครับสิ่งเหล่านั้นก็มักจะไม่มารบกวนเราหรอกครับเข้ามั้ยครับสิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งที่มันจะมาทำแรงต่างนาเราอย่างที่ผมอยู่นี่ก็มีหนูผมก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมเหมือนกันนะก็ใส่กรงสิครับดีไม่ดีตัวไอ้เหนียวเนี่ยเหยียบย่ำทีเนี่ยติดทั้งตัวเลยอ่ะก็มันเรื่องอะไรเลยให้มันข้ามหัวไงหนูเนี่ยเอาไว้ทำแมวเลยนะจะบูชาไงกันนี่สนหรอกคนนั้นโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนทุกท่านย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเองไปว่าชีวิตเราและสิ่งของที่เราหามาได้เราเรียกว่าทรัพย์สินขาดโอเคไหมครับพอไหวไหมพี่จบข่าวนะลุงนับถือพระเกจิอาจารย์ท่านใดครับผมนับถือหมด ผมนับถือไม่ทั้งขี้หมานะครับขี้หมาดีๆนะผมเป็นก็จะบอกว่าถืออยู่รอบตัวเราดีหมดนะครับขี้หมาดี 1% ก็เอาดีสิมาใช้นะขี้หมาเนี่ยมันใส่ต้นไม้ต้นไหนมันก็งามได้เหมือนกันนะเอาเห็นไหมครับต้องคิดอย่างนี้วิธีคิดมิฉะนั้นแล้วมันจะแบ่งแยกครับทุกอย่างดีหมดดี 5% เนี่ยพยายามซอยมาทีน้อยมันก็จะตัดไปเรื่อยโอ้ยไอ้ดี 1% เนี่ยไปห่างประมาณนั้นครับดี 5% ให้มันห่างๆไปใช่ไหมไม่รู้ถ้ามันดีน้อยมันอยู่บางห่างเราถ้ามันดีมากอยู่ใกล้เราโอเคไหมครับวิธีคิดเป็นหลักการคิดง่ายๆเพื่อจะบั่นทอนความหนักเบาทางด้านอารมณ์ของเราเองโอเคไหมครับไม่งั้นเหมือนแบกนะสรุปแล้วผมยกย่องทั้งหมดแล้วครับขี้หมาก็ยกย่องนะครับสำหรับทางผมนะครับนี่คือตอบแบบกินรวบเลยนะครับโอเคนะจบข่าวเนาะหมดนะครับอ่ะพรุ่งนี้จะดำรงและดำเนินชีวิตอย่างไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองก็ต้องประกอบอาชีพชอบตามปกติแมนบอลถ้าใช่ก็ขอให้ทำหน้าที่ต่อไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะฮะขอให้พอกินพอใช้อย่าไปหวังรวยไม่เอา1ผมกินพอใช้ก่อน2เหลือกินเหลือใช้ก็ดีวะ3เหลือขอเหลือพอก็ยิ่งดีโว้ยเห็นไหมครับเหลือเท่าไหร่ให้มันเหลือมาไว้ซะน่ะไม่สนพอเพียงพอให้มันเกินพอไปเลยเกินเท่าไหร่โตแล้วคิดเองโอเคไหมครับโอเคไหมครับอย่างนี้สิฮะจึงจะเป็นผู้เจริญได้เอามันเกินพอไปเลยแต่มีข้อแม้นะฮะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคุณโยมจบนะแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินขานที่หามาได้มากน้อยข้อแรงเข็ม1เล่มปกป้องคุ้มครองนะช้าง1ตัวเครื่องบิน1ลำทรัพย์สินขานไงทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้หมดจบนะลูกหลานเล่นร้อนดูไปโอเคนะมีข้อแม้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันขอเท่านั้นมนุษย์เราคุยกันให้รู้เรื่องไม่รู้ก็อย่าไปดื้อด้านไม่รู้ก็ยอมรับไม่รู้อย่าสีข้างถูไม่เอาไม่รู้ขอความรู้หน่อยสิครับตรงนี้นะมนุษย์เราต้องเป็นเช่นนั้นเรื่องนี้หนูไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้มีแต่พุ่มพวงเลยที่ไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้พุ่มพวงไม่รู้โดนเยอะแล้วพุ่มพวงก็เพราะไม่รู้นี่โอเคครับเอาละแล้วก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีทักษะทิสาทุอามินอาเมนและโอมจบภาษาใหม่ thank you very big ครับผม